มาวันนี้หนุ่มกับเฮียสองคนนะครับเพราะคุณอ้นเขาไปภาคใต้ใช่ไหมใช่ใช่ล่องใต้ไปทำงานแต่ทำงานครั้งที่แล้วมันไปกินติ่มซำโคตรน่ากินเลยเนาะเออพี่ก็ไปมั้งดิไปยังไงนะถ้าไปนี่ต้องลาป่าวะไปกับอ้นนี่ต้องลาป่ะแล้วเขาพี่โอมึงจะไปทำไมอันนี้ไปทำงานงานน้อยเหรอเอาล่ะวันนี้มาเจอกันแค่2คนก็สักชั่วโมงนึงแล้วกันนะวันนี้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วกันเนาะเพราะว่า2คนนะครับเสียงน่าจะปกติดีนะครับโอเคมาวันนี้เราก็มาคุยกันหน่อยเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ก็มีเกมเตะกันจบลงไปครับใช่ไหมตราหมีกับอาร์เซนอลเสมอในเวลา1-1หมีนำก่อนเวียโตแล้วก็อาร์เซนอลตีเสมอแล้วก็มาตาหมีชนะจุดโทษ 3-1 ครับนะครับนั่นก็เป็นเกม ICC ที่ห้องที่สิงคโปร์นะครับขณะที่ตอนเช้านี่โอ้โหมีหลายคู่มากใช่ป่ะผมไม่ได้ดูเลยไม่มาเตะตอนเช้าคู่เอกกำลังนอนคู่เอกก็มี2คู่ก็คือหงกับผีนั่นแหละหลากหลายคู่คู่เอกก็แบบคู่ที่น่าสนใจมีหลายคู่ลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้แต่ถ้าเป็นแฟนที่ดูกันน่าจะเป็นรอดูคู่ของแมนยูเจอมิลานเออนะก็แฟนเยอะหน่อยเขาก็รอดูกันใช่เดี๋ยวรอแฟนๆเข้ามาก่อนเข้ามาแล้วนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนแม้ว่าไอ้สองตัวนี้มันจะอยู่เป็นแค่สองคนครับแต่ว่าก็ต้องฝากกดไปด้วยเพราะว่าให้ไอ้แก่สองตัวนี้หน่อยผมยังไม่แก่นะเดี๋ยวมึงก็40แล้วไงก็40แล้วมึง40แล้วแต่หน้าผมยังไม่แก่หลักสี่ไปแล้วนะหลักสี่ไปแล้วโอเคแล้วใครต่อก็วันนี้ประเด็นเรื่องข่าวย้ายทีมก็มีพอสมควรเอาเมื่อเช้าสักนิดนึงกันเรื่องหงแล้วกันนะนะอย่างน้อยก็คือต้องคุยเดี๋ยวจะรอให้ถึง500ก่อนไหมหรือไม่รอไม่ต้องรอแล้วไม่รอนะเอาเลยนะรอไปรอมากใครคือถ้าเกิดวันที่เราไลฟ์2คนนี้เราต้องเพื่อแฟนต้องใส่เลยต้องใส่เลยไม่งั้นเดี๋ยวชั่วโมงนึงไม่พอครับผมนะก็เมื่อเช้านี้ก็เรียกว่าลิเวอร์พูลก็แซงชนะเรือใบนะครับก็เรียกว่าการจัดทัพของเจอร์นคอปเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้ตัวที่เริ่มจะลงตัวจริงกับเวสต์แฮมเนี่ยในวันที่12เนี่ยได้เล่นมากขึ้นครับจากเดิมเนี่ย45ทีเพิ่มเป็นประมาณ60นาทีประมาณอย่างนี้เข้าใจคือเหมือนกับว่าตัวที่แบบเริ่มที่จะแบบมองว่าจะให้ว่าฟิตที่สุดเนี่ยจะต้องให้ลงสนามอยู่ในสนามมากที่สุดซึ่งครึ่งแรกเนี่ยก็ถือว่าเล่นกันได้ไม่ดีเท่าไหร่คนที่ได้ฟอร์มดีสุดก็คือเคอร์ติสโจนครับเคอร์ติสโจนฟอร์มดีแล้วก็มีช็อตเซฟของคาริอุสอยู่ครั้งนึงด้วยนะช็อตนี้ก็โอ้ยวันนี้เป็นไงคือเขายังไม่เวอร์แล้วเงี้ยก็ไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่แต่ว่าก็มีจังหวะที่เซฟลูกนั้นน่ะตบลงมาเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอ้นั้นซ้ำคามคานแต่ว่าเขายิงก็ถือว่ายิงดีไงครับต้องทุบออกมาแล้วก็โดนซ้ำคามคานไปครับก็ครึ่งแรกนี่ภาพรวมแล้วมิลเนอร์อะไรก็เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มิลเนอร์นี่ผมเห็นมันเล่นไม่ดีไม่ดีมาหลายเกมแล้วนะเห็นว่าเหมือนหมดไปเลยอ่ะมิลเนอร์ไม่ดีหลายเกมเหมือนแบบหมดไปดื้อเลยใช่นะครับฟานไดก็ไม่ถือว่าดีนะคือในสื่อต่างชาติเขาก็บอกว่าพวกที่เป็นซีเนียร์เล่นกันไม่ดีเลยนะก็คือเล่นกันไม่ดีนะครับครึ่งแรกก็แต่ว่าเสมอกัน0-0แล้วก็เป็นมาซิตี้ถือว่าภาพรวมยังดูแบบว่าครองบอลอะไรดูดีกว่าด้วยซ้ำครับพอมาครึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนตัวช่วง45ทีแรกก็มีการเปลี่ยนมาด้วยนะพอหมด45ทีก็พอขึ้นนาที46มีการส่งมาเน่ลงมาอะไรเงี้ยก็คือมีการส่งมาเน่อะไรลงมาด้วยแต่ว่าประมาณนาทีที่52ไปโดน ไปโดนคือจังหวะที่เขาให้มาทางลีรอนซาเน่เป็นช่องที่ระหว่างเนเธอร์แลนด์คายกับฟานไดตรงเนี้ยแล้วก็โดนสปีดหนีเลยแล้วก็ยิงด้วยซ้าย ตวัดเข้าเสา2เข้าไป ก็เป็นซาเน่ยิงให้นำไปก่อนแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เหมือนว่าจะตะกุกตะกักจนกระทั่งนาทีที่61เข้า62นี่แหละซาร่าลงมาลงมานาทีเดียวลงมาไม่ถึงนาที52วินาทีหม่งตีเสมอนะครับหม่งตีเสมอก็เป็นลาฟาคามาโชที่ลงมาพร้อมกับซาร่านั่นแหละหม่งตีเสมอโยนเข้ามาแล้วให้ซาร่าหม่งนะครับก็เด็กคนนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีด้วยแล้วซาร่าลงมาโอ้โหได้รับการสแตนดิ้งโอเวชั่นเลยหลังจากหม่งทำประตูได้เพราะใช้เวลาแค่52วินาทีส่วนคนอื่นๆแม่งอยู่ตั้งนานยิงไม่ได้ซาร่าลงมายิงเข้าเลยหลังจากนั้นเกมก็ถือว่าดีขึ้นของลิเวอร์พูลเกมดีขึ้นเลยแล้วก็มีโอกาสมงอีกครั้งนึงติดกองหลังมั้งแล้วก็อีกครั้งนึงหลุดเข้าไปยิง
คือเหมือนจะชิปอะข้ามชนคานอีกนะแล้วมาเน่ตอน2ช็อตสุดท้ายอีก2ช็อตสุดท้ายก่อนที่จะตัวเองจะยิงจุดโทษเข้าเนี่ยคือมีทั้งหลุดไปแล้วก็ล็อกหลบแล้วก็ยิงออกไปด้วยเรียกว่า2ลูกเลยที่มาเน่พลาดแบบง่ายๆนะซึ่งแฟนก็น่าจะแบบโอ้ไม่พลาดง่ายขนาดนี้นะมาเน่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็มาได้จุดโทษไอโซลันกี้โดนกระแทกจากด้านหลังก็เป็นนาทีที่93ใครยิงอ่ะก็เป็นนี่ไงให้มาเน่ยิงแล้วมาเน่ยิงเข้าไปให้มาเน่ยิงเข้าไปนะมาเน่ก็ยิงก็พุ่งสับประตูก็พุ่งผิดทางถามว่ามุมดีไหมไม่ดีหรอกแต่ว่าคือมันพุ่งผิดทางไงแต่เกิดว่าถามว่ายิงเข้าหน้าต่างไหมไม่ได้เข้าหน้าต่างอะไรเงี้ยก็แต่ว่ายิงเข้าไปแล้วมีภาพออกมาจากเอ็กโคเนี่ยนะมาเน่แมนออฟเดอะแมตช์โอ้โหคือแฟนนี่เขาก็แบบว่าไม่น่าคือแบบแฟนเขาแบบว่าเฮ้ยไม่น่าจะไม่น่าเป็นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอะไรก็คือคุณใช้โอกาสเปลืองแต่ถ้าเกิดว่ามองแล้วมีความเป็นเขาเรียกว่าถ้าเล่นแล้วเหมือนมีความเป็นอิเล็กทริกอะคือเหมือนกับว่ามีความปุ๊ดปั๊ดมีเหมือนมันมีไฟฟ้าในตัวอย่างเงี้ยจังหวะการวิ่งการอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคอปก็มาบอกว่าซาร่าเนี่ยก็เห็นเลยเห็นไหมผมบอกไปแล้วว่าซาร่าเขาฟิตแล้วเขาจากอาการบาดเจ็บเขาไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะโชเซ่มูรินโญ่ทำไมอ่ะก็ออกมาบอกเลยไงบอกว่าลิเวอร์พูลคุณซื้อตัวอย่างนี้เนี่ยคุณต้องแชมป์สถานเดียวคุณไม่มีข้ออ้างอื่นนะพูดมาแล้วก็ถูกแล้ววันนี้พูดอย่างนี้เลยใช่ใช่มูรินโญ่พูดใช่แต่ว่าถามว่าก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำไมก็คือเป็นเรื่องของเชิงจิตวิทยาที่ต้องพูดแหละถูกป่ะก็ใช่ไงก็มันก็เรื่องจริงอ่ะคือพูดง่ายว่าปีนี้มึงโดนไอ้หงเนี่ยต้องโดนก็โดนจับตามองจับตามองทั้งหลายทีใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะมันก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องแต่ว่าถ้าเกิดมองในตั้งแต่ปี2014-2015นะหักลบแล้วอ่ะทีมที่ใช้เงินมากที่สุดคือใครรู้ป่ะใครอ่ะแมนซิตี้500กว่าล้านปอนด์หักลบแล้วนะมึงลบไปจ่ายไป500กว่าล้านปอนด์อันดับ2แมนยู500กว่าล้านปอนด์เหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยติดประมาณอันดับ4มั้ง172 178ประมาณเนี่ยคือหักลบแล้วนะเพราะลิเวอร์พูลก็มีเรื่องของการทำตลาดในเรื่องของการซื้อขายตัวได้ดีไง อย่างขายคูตินโญ่ไปนี่โอ้โหคนเดียวก็140ล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงตรงนี้อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันก็เอามาอ้างไม่ได้เพราะว่าคนละเรื่องกันเขามองว่าคือไอ้นั่นคือเชิงธุรกิจมันคือเชิงธุรกิจในการที่คุณขายนักเตะออกไปไอ้นี่ที่เขามองก็คือว่าเชิงว่าคุณซื้อนักเตะมาเพื่อเสริมอ่ะใช่เท่านี้คุณจ่ายขนาดนี้คุณต้องเป็นแชมป์มันคือการลงทุนไงเอออะไรประมาณนั้นการลงทุนอ่ะก็แล้วแต่ใครจะมองยังไงนะครับเพราะว่าแมนยูไนเต็ดก็เคยโดนมองเหมือนกันถูกไหมในยุคของมูรินโญ่ปีก่อนก็ใช้ไปเยอะคือแมนยูไนเต็ดพอใช้เงินก็จะมีคนบอกว่าใช้เงินเยอะใช้เงินซื้อความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันคราวนี้ก็จะเป็นลิเวอร์พูลโดนบ้างก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับนั่นก็คือเคสของลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับที่เอามาฝากกันส่วนชาคิลี่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ลงส่วนนาบิเกต้าก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาบอกว่าคอมีปัญหาคอเคล็ดมั้งนอนตกหมอนเหรอไม่รู้เนี่ยดีนะไม่ใช่คออื่นคออะไรไม่จะรู้ไหมเนี่ยอาจจะนอนตกหมอนเออนะนะครับก็เขาบอกว่าคอเคล็ดตามนั้นคือตอนนี้มันก็เกมอุ่นเครื่องอ่ะวัดอะไรมากไม่ค่อยได้ที่สำคัญน่ะอย่าไปปล่อยของเขามากแมนซิตี้แม่งยังส่งเด็กแมนยูยังเล่นไม่ได้เรื่องอยู่เลยอ่ะแมนซิตี้แม่งส่งเด็กเพียบคือเมื่อเช้านี้ถ้าเกิดครึ่งแรกมีแค่คาวดิโอบาโวกับริยัสมาเลสเท่านั้นที่เป็นตัวจริงบาโวจริงๆก็ไม่ใช่ตัวจริงด้วยใช่ไงคิดดูดิคือตอนนั้นเด็กหมดเลยแล้วลิพูลถามว่าเล่นได้ดีกว่าซิตี้ไหมก็ไม่ได้เล่นดีกว่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่ปีนี้เนี่ยมันต้องใช้ความเข้าขากันอีกเยอะในการจูนนะขณะที่ซิตี้เนี่ยเขามาดีอยู่แล้วปีที่แล้วห่างกันตั้ง25แต้มก็เป็นมาตรฐานที่สร้างเอาไว้สร้างเอาไว้ที่ห่างว่าสูงมากๆนะครับคือปีนี้ผมว่าคงไม่ห่างเท่านั้นแล้วล่ะเพราะซิตี้น่าจะมีความกดดันเหมือนกันเขาก็กดดันแล้วทีมอื่นก็เร่งขึ้นมามันน่าจะไม่น่าจะโดนทิ้งคือถ้าจะมีแชมป์แต่บอลสไตล์เป๊ปก็ยังน่ากลัวอยู่ขนาดนั้นบอลของซิตี้จะแต้มห่างหรือไม่ห่างผมเชื่อว่าอยู่ที่เควินเดอะบอยถ้าเควินเดอร์บอยปีนี้ยังเปรี้ยงอีกนะผมว่ามันก็เล่นได้เหมือนเดิมเพราะดูในทีมชาติก็เล่นได้เหมือนเดิมถ้าเกิดมันเจ็บถ้าเกิดมันเจ็บในกรณีเจ็บดิแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มผมว่าไม่ตกสมมติถ้าเกิดเควินเดอร์บอยเจ็บนี่เพียงว่าแต้ม6นะก็น่าจะมีผลแต้ม6เยอะนะก็น่าจะมีผลนะแต่ผมว่ามันไม่เจ็บง่ายๆก็ใช่ไงมันเป็นนักฟุตบอลจำได้ป่ะที่แม่งหามโดนหามกลับมานัดหน้าเล่นต่อเออใช่ป่ะแล้วนี่ล่าสุดสอยเมียป่องไปแล้วคือมันเป็นนักฟุตบอลในสไตล์ที่เจ็บยากด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะมันเล่นฉลาดด้วยมันไม่ได้เลี้ยงข้อให้เขาเตะไงมันเล่นฉลาดโอกาสที่มันจะโดนแบบ
ทำฟาวจนเจ็บจังหวะการออกบอลมันออกได้จังหวะการเปิดบอลมันเน้นว่าจังหวะไหนเปิดได้จังหวะมันคือมันรู้มันคือบอลมีเซนสไตล์แบบเจ็บยากเออไม่ได้แบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงถ้าเกิดอย่างสไตล์มาเน่เนี่ยมีโอกาสเจ็บใช่มาเน่เนี่ยสไตล์อย่างเนย์มาร์มีโอกาสเจ็บง่ายเพราะว่าเลี้ยงเข้าไปให้เขาเตะต้องการที่จะเลี้ยงเข้าไปเผชิญตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าเควินเดอร์บรอยน์มันไม่ค่อยทำอะไรแบบนั้นใช่นะครับประมาณนั้นนะนะอันนั้นก็คือเคสของลิเวอร์พูลแล้วกันข่าวอื่นก็มีเรื่องของที่เรื่องข่าวอื่นๆก็มีข่าวเรื่องคริสเตียนพูลิสิตอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ว่าพ่อเขาบอกว่าคือคงจะย้ายแหละแต่ว่าไม่ใช่น่าจะบอกอนาเตอร์ซีซั่นก็คือซีซั่นถัดๆไปประมาณอย่างนี้เขาพูดทำนองว่าเหมือนกับโลกฟุตบอลมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าคือค่าตัวเนี่ยตอนนี้ทางคิกเกอร์ก็ออกมาแล้วว่า70ล้านยูโรถ้าเป็นราคานี้จริงนี่แมนยูไนเต็ดไม่ควรรีรอนะไม่ควรรีรอแหมจะรีล่าทำไมถ้าราคานี้จริงนะเออไม่ควรรีรอเพราะว่าอายุก็น้อยฟอร์มการเล่นก็เห็นอยู่เอามาปั้นได้แล้วนักเตะมันก็มีใจอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแฟนแมนยูนะแต่ก็ไม่รู้นะยังไม่มีข่าวเข้าไปเชื่อมโยงส่วนเคสกองหลังฟานไดบอกว่าอยากจะให้ซื้อกองหลังเพิ่มแต่ว่าก็ข่าวว่าน่าจะปิดตลาดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับในเคสของลิเวอร์พูลนะเฮียก็ว่าน่าจะปิดจริงแหละคงปิดแหละปิดแหละผมคิดว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อนาบิลเฟคีเนี่ยมันควรจะถ้าดูจากมกราจะมาได้ไหมจะมาทำไมตอนนั้นวะพี่เพื่อมกราแล้วทำไมต้องไปซื้อตอนนั้นเหตุผลคือไม่มีเหตุผลไงเข้าใจป่ะขาดตัวลุกไม่ดีคือผมมองมีตัวเจ็บดูจากแนวทางการซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้นะผมว่าถ้าเขาจะเอานาบิลเฟคีเขาจัดไปแล้วเขาจัดไปแล้วโอเคดีลล่มไปกลับมาคุยกันใหม่หลังบอลโลกอันนี้มันผ่านมาตั้งนานผ่านมาตั้งนานแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยเพราะคุณจะเอาก็คงเอาไปแล้วอะไรเงี้ยก็ปีนี้เขาว่าเหมือนซิดานชาคิรีพี่เห็นไหมพอจะซื้อก็ปั๊บเดียวเสร็จก็ได้หรืออย่างอลิซงเบเกอร์เขาคงคุยไว้แล้วด้วยพอจะได้ปั๊บเดียวก็เสร็จเลยเขาคุยไว้แล้วด้วยไอ้คุยไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งพี่แต่หมายถึงว่าการจู่โจมมันเร็วการจู่โจมเขาไม่รอไงเขาไม่รอไงนึกออกป่ะพี่รอไปก็ไม่มีประโยชน์จะรอไปทำไมแต่เนี่ยตั้งนานละมองเคสอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าไม่น่าหวนกลับไปแล้วแล้วถ้าเกิดเฮียบอกไปเอามกราผมก็ยิ่งมองว่าแล้วไปเอาตอนนั้นแล้วมันมีประโยชน์อะไรถ้าจะเอาก็เอาตอนนี้ดิก็แต่งฟันได้ยาวมกราได้เลยอันนั้นคืออยากได้แต่เขาไม่ขายแล้วไปทำผิดกฎเลยต้องรอไงพี่นึกออกป่ะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไปแอบคุยแล้วซัมตันไม่พอใจจะฟ้องลิเวอร์พูลเลยบอกว่าแต่ซัมเมอร์อยู่แล้วลิเวอร์พูลก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราหยุดก่อนแต่ก็ยังพยายามติดต่อเรื่อยมาแล้วพอเดือนมกราปุ๊บก็อ่ะอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยแต่นี่คือมันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นจะขายแล้วจะให้แล้วไม่ซื้อตัวลุกตอนมกราคมหรอกนะคิดว่าก็คงไม่พี่เพราะว่าตัวรุกเอามามกราเนี่ยก็จะเหมือนเล็กซิสซันเชสใช่เอามาแล้วก็เล่นไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยปรับตัวอะไรอีกใช่ไหมใช่ถึงมันจะอยู่ในลีกเดียวกันหรือคนละลีกมันก็ต้องมีการปรับตัวก็ต้องมีเรื่องของการปรับตัวประมาณนี้โอเคนะโอเคนะสมมติสำหรับของลิเวอร์พูลอ่ะของหนุ่มมีอะไรบ้างแมนยูแมนยูวันนี้จะมีเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่แม็กคือวันนี้มีรายงานเข้ามาว่าแมนยูเต็ดติดต่อไปยังเลสเตอร์แล้วเกี่ยวกับการที่จะขอซื้อแฮร์รี่แม็กควายแต่หลังจากประมาณที่มีข่าวออกมาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีรายงานแพร่สะพัดใน Twitter ผมไม่แน่ใจนะว่ามัน official หรือเปล่าแต่มันมีหลายคนทวิตอ่ะว่าประมาณว่าเลสเตอร์อ่ะไม่อยากขายไม่ขายเขาบอกว่าเขาอยากจะต่อสัญญาแม็กควายเป็นนักเตะที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่อยากจะขายแต่ผมคิดว่าทานไม่อยู่ดูแล้วทานไม่อยู่นะนะครับดูแล้วทานถ้าแมนยูจะมาจริงแม็กควายมันอยากไปอยู่แล้วเพราะว่า1คือคุณซื้อมาแค่เท่าไหร่เอง11ล้าน12ล้านแถวๆเนี้ยไม่แพงอ่ะแล้วก็ไม่ถึงด้วยที่10กว่า17ซื้อมา10กว่าแล้วก็แมนยูไนเต็ดเนี่ยจะยื่นในราคา65ล้านปอนด์เนี่ยขายกำไรเละคือยังไงปีนี้เลสเตอร์นี่กำไรเยอะนะขายจากมาเลสไปแล้วนะถ้าเกิดขายแม็กควายไปได้อีกนี่โอ้โหก็รวยอ่ะเสียรวยเลยใช่นะคือถ้าแมนยูไนเต็ดมาแล้วนักเตะก็ดูเหมือนจะอยากไปด้วยดูแล้วน่าจะทานไม่อยู่เต็มที่ก็คือโขแต่โขกมันก็ต้องมีลิมิตอ่ะตอนนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละโขกแม่โขกแม่แมนยูก็ไม่ซื้ออีก65นี่แหละ65นี่คือเป็นราคาที่แบบเต็มเน็ตแล้วคือถ้าจะบอกว่าเฮ้ยแมนยูนี่ถือว่าใจปั้มแล้วนะให้ต้องขายเท่าราคาฟานไดผมว่ามันก็เกินไปถ้าก่อนบอลโลกอ่ะถ้าซื้อก่อนบอลโลกตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ไม่ถึงขนาดนี้แน่นอนก่อนบอลโลกนี่เนี่ยว่าประมาณ30 40เต็มที่ไม่เกิน45แต่แถวนั้นนี่หวังบอลโลกมานี่เพิ่มไป20ล้านปอนด์นี่มันก็ต้องถือว่าเขาให้เน็ตเต็มที่แล้วนะก็ใช่ไงพูดตรงๆนะคือก็น่าจะเริ่มขยับตัวจริงจังละสำหรับแมนยูไนเต็ดในการจะขอซื้อแม็กควายสำหรับปีกอ่ะปีกขวา
มีข่าวกับวิลเลียนจริงๆวิลเลียนผมข่าวถึงขนาดที่บอกว่าผมคิดว่าข่าวเนี้ยน่าจะจริงที่เมื่อวานเฮียพูดไปที่ว่าบอร์ดบริหารไม่เห็นด้วยกับการที่ดูก่อนอะไรนะนักเตะราคาแพงและอายุมันเยอะแล้วเลยไม่แฮปปี้กับการที่จะไปลงทุนตามที่มูรินโญ่บอกแล้วผมคิดว่าเผลอๆก็ไม่เอาวิลเลียนนะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็มีไม่วิลเลียนก็เลบิดแต่ในเคสของวิลเลียนเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีพร้อมจะลดราคาให้แล้วลดให้เท่าไหร่ก็เหลือประมาณ45อ้าวแล้วไม่บาซ่ายื่น55มึงไม่เอาอ่ะก็ตอนนั้นมันเสียไปไงก็คือมันพยายามไปโขเขาไงสุดท้ายบาซ่าตัดหน้าเขาก็ขายไม่ออกไงตอนนี้แล้วก็จะลดมาเหลือ45ประมาณ45นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีดูข่าวเห็นไหมมันจะจริงนะผมไม่ค่อยอยากเชื่อหน่อยไม่ได้หลอกเนี่ยดูเด็ดเนี่ยเนี่ย44ล้านปอนด์เนี่ยไม่ได้หลอกเห็นไหมอ๋อไม่เขาบอกว่านี่เขาบอกว่าเป็นรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโบใช่ไงสื่อของบาร์เซโลน่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เชลซีรู้ว่าบาร์เซโลน่าเปลี่ยนไปเอามัลคอมเนี่ยรีบติดต่อไปเลยบอกว่าลดให้เหลือ44ก็ได้ก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันดั้มได้บาซ่าบอกว่าไม่เอาแล้วใช่ไงเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันเหมือนว่าราคามันดั้มได้แล้วไงถูกป่ะดั้มมาให้เหลือ44ถึง45ล้านปอนด์คือการต่อรองไงแม่งมันอยู่ที่จังหวะนิดเดียวนะเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าคุณไปโขกเขามากเกินไปแล้วเขาหนีนี่คือจบเลยมองตรงนี้ก็คือถ้าคุณไม่เอาเลยถ้ากลับมา44โอเคคุยกันได้วิลเลียนสมมุติ44แล้วก็แต่ถ้าจะมาแบบจะเอามาราคาเดิม60-65เลบิดก็ตกประมาณราคานี้ด้วยนะเลบิดของหนุ่มอะเลบิดอันเต้เลบิดประมาณ44เหมือนกันแฟรงค์เฟิร์ตเขาบอกแต่ถ้าดูจากอายุซื้ออันเต้เลบิดดีกว่าก็แล้วแต่นะครับเอาออปชันมาให้มึงเลือกอุตส่าห์เปิดแคตตาล็อกให้เลือกเลยนะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้หลอกนะเนี่ยเห็นป่ะ60นะไม่มีใครซื้อหรอกบอกเลยแล้วก็ข่าวของเรื่องที่ว่าจะปล่อยดาเมียนแน่ๆชัวร์ๆมีข่าวมาคือมูรินโญ่เขาบอกงี้เขาบอกว่าเราพร้อมขายเพราะว่านักเตะเขาอยากย้ายแต่ประเด็นคือไม่ได้ว่าจะขายราคาไหนก็ได้ต้องเป็นราคาที่ใช่เท่านั้นแล้วตอนนี้ข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันยังไม่มีราคาไหนที่เรียกว่าเป็นราคาที่ใช่เลยเพราะนั้นเนี่ยก็จะยังย้ายไม่ได้จนกว่าจะมีคนยอมจ่ายที่แมนยูแต่ว่ายอมปล่อยแน่นอนขอให้ได้ราคามาใช่นะครับอันนั้นคือดาเมียนแล้วก็เคสของมาร์ซิยาลตอนแรกมีข่าวบอกว่าแตกหักกันไม่มีอะไรจริงเมียคลอดเมียคลอดลูกก็เลยออกไปเมื่อวานนี้ก็โพสเป็นไม่ใช่หรอมากกว่าบอลเนี่ยก็โพสบอกว่าไปก็คือเห็นภาพเมียท้องป่ะก็เมียคลอดลูกไงก็เลยออกแถมเมียคลอดโยก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรโดยฝรั่งเรื่องนี้สำคัญนะใช่ใช่คุณจะเห็นเลยว่านักเตะแบบเมียคลอดลูกนี่เขาปล่อยตลอดใช่ใช่เขาไม่เคยมาเอาเมียคลอดลูกมันต้องอยู่ที่นักเตะบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ต้องยอมไม่ไปแข่งรายการสำคัญด้วยใช่หรืออย่างเคสของดาบิดซินบาซีซั่นก่อนเห็นป่ะไม่ยังไม่ได้คลอดลูกแต่ว่าลูกแต่ว่าลูกแบบว่าไม่ใช่ป่วยพี่คลอดก่อนกำหนดคลอดกำหนดเนี่ยแหละประมาณแล้วแบบว่าอาจจะยังไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงก็ห่วงเป็นห่วงมากใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เคสเนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเฮียเชื่อว่าอย่างเคสมาร์ซิยาลเนี่ยมูรินโญ่คงไม่ใจแคบไม่หรอกนะไม่ใจแคบขนาดเราข่าวตีมาโอ้โหลงกันคกคือโคมเลยแตกหักแน่อะไรมันไม่เชิงแตกหักผมมันคลิกเบตอ่ะผมเห็นมันลงลิงก์ข่าวมันจะเหมือนกับว่าให้เราเข้าใจไปว่าแตกหักกันแต่ในความจริงพอกดเข้าไปอ่านนะพี่ไม่จริงในเนื้อข่าวมันก็ไม่ได้เขียนว่าแตกหักมันเขียนแค่ว่ามาร์ซิยาลออกจากแคมป์เพราะว่าเมียคลอดลูกใช่แค่นั้นแหละก็คือไม่น่าจะมีปัญหาหรอกปีนี้เขาน่าจะเก็บเอาไว้นะถ้าเกิดยกเว้นว่า1ได้ข้อเสนอดีจริงๆคือมันต้องมีคนยื่นในราคาที่ดีจริงๆแต่ถึงจะยอมขายนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็แมนยูจะได้ตัวใหม่ๆที่เข้ามาประมาณอย่างนี้ที่แบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วตอบโจทย์กว่าแต่ถามว่าเขาจะเก็บมัธยาไว้ผมคิดว่าเขาเก็บอยู่แล้วจริงๆอ่ะผมอยากให้เก็บไว้เขาเก็บอยู่แล้วนะเด็กผีก็อยากให้เก็บผมว่ามันคือปีที่แล้วเอาจริงๆก่อนหน้าที่เอเล็กซิสจะย้ายมาเขาเล่นดีมากเลยนะเล่นดีกำลังแบบเล่นดีมากเลยแล้วพอเล็กซิสมาแม่งเลยเจ๊งเลยมาทับกันเองไงมาทับกันไปคือจริงๆอ่ะมันต้องไปหาคนเล่นนันด้านขวามาแล้วทางซ้ายให้ไอ้มาร์ซิยาลอ่ะเล่นไปแต่ตอนนั้นมึงก็เอาเล็กซิสไม่ใช่เหรอมึงก็บอกก็ตอนแรกเห็นบูรินโญ่ไม่หมายถึงบูรินโญ่มันพูดทำนองว่าเล็กซิสเล่นตรงไหนก็ได้อ๋อมึงก็คิดไม่คิดแต่พอเอาเข้าจริงปุ๊บมึงก็ให้มันเล่นทางซ้ายก็เลยมาทับกันเออนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่แมนยูก็ประมาณนี้ใช่ไหมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้คราวนี้เชลซีบ้างเดี๋ยวเขาบอกว่าโอ้โหไม่มีเชลซีได้โรเบิร์ตกรีนเนี่ยได้โรเบิร์ตกรีน1ปีนะครับก็วัย38ปีแล้วตอนแรกเฮ้ยโอ้โหเชลซีเอาไม่ได้เอาไปเป็นมือ1ไม่ได้เป็นมือ1ไม่ได้เอาไปเป็นมือ1เพราะฉะนั้นเนี่ยมือ2ยังเป็นกาบาเยโร่กาบาเยโร่มือ1เนี่ยเดี๋ยวต้องหาว่าไอ้กุกตัวเนี่ยมันไปแน่ล่าสุดไอ้กุกตัวมันอันฟอลโล่เชลซีแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่มันไปแน่คือดูแล้วมันน่าจะย้ายมาว่าเป็นซิเลสเซนแต่เฮียเชื่อว่าข่าวตอนเนี้ย
มันสามารถลือกันไปได้ทั่วเสมอเหมือนกับลิเวอร์พูลตอนนึงเห็นป่ะตอนที่จะหาโกมาแทนคาริอุสอะตอนนั้นน่ะโหซิเลเซนบ้างมีโทมัสสตาโคชาบ้างเขาก็พยายามไปหาไงว่าโกคนไหนแบบขายอะไรเงี้ยว่างบ้างก็มาเอาแต่ตัวพวกนั้นมันพวกตัวปลาร้าปลาเจ้าบอกตรงๆเสนอลิชชนเข้ามาทำให้มันเกิดมีลิชให้สโมสรเฮ้ยอ๋อมีตัวนี้ด้วยอ๋อมีตัวนี้ด้วยเหรอแต่จริงๆแล้วอ่ะเพียเชื่อเลยว่าตอนนี้มีข่าวซิเลเซนนะแต่เชื่อเฮียว่าโปรไฟล์อ่ะน่าจะออกไปทางที่ดอนนารุมมาคือเชลซีถ้าต้องเสียกุ๊กตัวก็ต้องเอาคนเท่าเทียมกันเข้ามาน่าจะไปทางดอนนารุมมามากกว่าเออก็ต้องเป็นอิตาเลียนด้วยต้องเอาโกที่แบบระดับแบบเกรด A อ่ะใช่ไหมไม่ใช่ไปเอาตัวสำรองที่ทีมอื่นเขาไม่ใช้นะอ่ะไปเอามือสองของบาร์เซโลน่ามาเอ้าเขายังไม่ใช้เลยอ่ะที่สำคัญอ่ะโกส่วนใหญ่เนี่ยคือกุนซือเนี่ยเขาจะต้องเลือกใช่เพราะว่าแม่งเป็นเรื่องของสำคัญมากนะเวลาสั่งทงสั่งการอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเคียร์เชื่อว่าโกต้องเป็นอิตาเลียนเคียร์คิดว่าอย่างนั้นเลยนะคือมันต้องอาจจะไม่เชิงพี่แต่หมายถึงว่าก็ต้องได้โกที่ต้องบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นแจ็คบัตแลนด์โอเคไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเชลซีจะใช้นักเตะใครบ้างในการเล่นแนวรับอ่ะเพราะว่าอ่ะลูกไอ้รูดิเกอร์มันเคยอยู่อิตาลีมาก่อนมันคงพูดอิตาเลียนได้ใช่แล้วก็มีตัวไหนอีกอ่ะถ้าเอาเข้ามารูการี่รูการี่รูการี่กับอิตาเลียนส่วนไอ้อัสปิริโกยต้ามันเป็นสเปนแต่ภาษาอิตาเลียนกับภาษาสเปนก็ใกล้ๆกันนั่นแหละใช่นะครับแบ็คซ้ายใช้ใครอ่ะแบ็คซ้ายเขาบอกนะเอเมอร์สันเนี่ยไอ้นี่ก็พูดอิตาเลียนได้เห็นป่ะถ้าเอาดอนนารุมามาก็คุยกันรู้เรื่องใช่ไงเพราะดอนนารุมาพูดอังกฤษไม่ได้หรอกฉะนั้นเนี่ยเฮียยังเชื่อว่าน่าจะเชลซีนะที่ผ่านมานะที่เขาประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งเขามีโกที่ดีใช่แล้วก็ในหลายๆยุคมีโกดีแล้วก็มีหน้าเป้าที่ดีใช่ใช่คือ2ตัวเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เชลซีเนี่ยแข็งมากๆที่ได้แชมป์มานะหนึ่งยุคของด็อกบาได้ปีเตอร์เช็คแล้วมีด็อกบาด้วยเห็นป่ะหรือว่ายุคของดีโก้คอสต้าดีโก้คอสต้ามีทุกตัวเห็นป่ะอย่างเงี้ยคือมันจะมีตัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตามองว่าเชลซีถ้าเกิดว่าโกไม่ดีเนี่ยมันลำบากนะใช่คือเรื่องโกนี่สำคัญต้องยอมจ่ายต้องยอมจ่ายนะครับยอมจ่ายแล้วก็มีมาเรียนาสกาไอ้กาโนสกายาผู้หญิงที่เป็น CEO ของเชลซีมีข่าวว่าจะไปเดินดีลอยู่3ดีลที่อิตาลีตอนนี้ไฟล์เอาท์ไปแล้วด้วยก็คือบินไปแล้วนะครับก็คือมีลูกานี่กอนซาโลอิโกอินแล้วก็มิฮาเลมปานิช3คนนี้ของยูเวนตุสหมดเลยปานิชเนี่ยผมว่าไม่น่าจริงแต่ว่าปานิชมีข่าวมาบอกว่าเขาอยากจะไปแมนซิตี้กับบาร์เซโลนาคือข้อแรกเลยอ่ะราคาแพงมากสองคือเชลซีได้จอร์จินโญ่มาแล้วใช่ไม่มีความจำเป็นต้องไม่เอาปานิชน่าจะไป2ตัวนี้ก่อนนะใช่แล้ว3คือไอเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากไปแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้อ่ะวัน2วันก่อนหน้านี้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าพูดเองในงานแถลงข่าวว่าเราไม่เคยสนใจมิเรนปานิชนะเพราะฉะนั้นก็คือปาดิตนี่ก็คืออนาคตยังเหมือนกับว่ายังลอยอยู่ผมว่าเขาอยู่อยู่ไม่นั่นแหละเขาก็ได้เล่นอยู่แล้วนี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเคสที่จะไปเอาจริงก็น่าจะเป็นลูกานี่กับกวาอินต้องมาให้ได้ในถ้าเกิดบินลงไปแล้วอ่ะบินไปแล้วนี่แสดงว่าน่าจะอยากได้2คนต้องมีการคุยกันไว้แล้วบ้างปาดิตอาจจะเป็นของแถมแต่ในความเป็นจริงคือราคาแพงใช่แล้วตำแหน่งก็ไม่ใช่เชลซีขาดส่วนโกโลวินไปโมร็อกโกแล้วนะครับเลือกโมร็อกโกสุดท้ายเลือกโมร็อกโกเพราะว่าได้เล่นไงใช่เพราะว่าคงไม่มั่นใจว่าจะอยู่เชลซีแล้วจะได้เล่นกลางล้นไงใช่กลัวไม่ได้เล่นก็คือไปอยู่โมร็อกโกพัฒนาฝีเท้ามากกว่าก็เลยมีข่าวว่าอักรีแล้วจะมีการตรวจร่างกายใน 2-3 วันข้างหน้านี้ใช่ใช่นะครับสำหรับโกโลวินก็เชลซีแห้วไปแห้วนะครับบางคนบอกว่าเพราะคุณอาจจะเป็นเพราะไปทำบาปมาไว้เปล่าไปตัดหน้าเขาไปตอนนี้โดนก็ตัดหน้าคืนเปล่าไม่เกี่ยวพี่บางคนบอกว่ามันเกี่ยวกับการเป็นรัสเซียด้วยเปล่าพี่เซมียังมีปัญหาวีซ่าเลยแต่ผมว่าไม่ใช่คนละเรื่องกันเขาเรื่องนี้แหละเรื่องการพัฒนาฝีเท้านี่แหละเสี่ยหมีนี่เขาเป็นนักธุรกิจเขาคงมองว่าถ้าเกิดเขาไปปรับตัวหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็อาจจะย้ายไปทีมที่มันอะไรก็ได้ถูกไหมใช่ไงคือก็เหมือนนี่ไงอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เขาจะไปย้ายเหมือนของนิวคาสเซิลวันนี้ไงพี่ได้2คนใครฟาเบียนชากับโยชิโนริมุโตะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นตกลงแล้วนักเตะกำลัง 9.5 ล้านปอนด์กำลังบินมาตรวจร่างกายจากญี่ปุ่นนะแต่ชานี่ได้แล้วนะชาได้แล้วเปิดตัวไปแล้วมูโตะกำลังมาซึ่งไอ้มูโตะเนี่ยมาก่อนหน้านี้อยู่กับสโมสรไมซ์ก่อนหน้าย้ายมาไมซ์คือเล่นในเจลีกอยู่กับ FC โตเกียวย้อนกลับไป3ปีที่แล้วมันไม่ได้เอ้ยมันเหมือนกับเล่นมันอยู่ในบุนอยู่บุนเดสลีก้าไงก็มาไงเออมาก็มาไงก็3ปีก่อนน่ะเชลซีเคยยื่นซื้อนะพี่ใครมูโตะนี่มูโตะนี่แหละ3ปีก่อน4ล้านปอนด์ตอนนั้นอยู่กับ FC โตเกียวไอ้ตัวนี้น่าซื้อเหมือนกันนะญี่ปุ่นตัวที่เล็กที่ยิงเบลเยียมอ่ะกีโนกีอะไรวะใช่ทาคาชิดูอีอยู่สเปนอยู่สเปนเก่งนะก็ไอ้มุโตะตอนนั้นน่ะไม่มาเชลซีนะพี่มันปฏิเสธเชลซีนะ
แล้วมันก็เลือกย้ายไปไมซ์เหตุผลเป็นเพราะว่ากลัวไม่ได้เล่นตอนนั้นอายุ22คงคิดถูกแหละก็คิดถูกแล้วเพราะถ้าเกิดไปก็คงไม่ได้เล่นใช่แล้วก็ไปอยู่ไมซ์ก็เล่นได้ดีตอนนี้ก็คือนิวคาสเซิลเนี่ยตกลงแล้วอักรีค่อยก้าวไปบางทีการฝีเท้าเราไปอยู่ในทีมใหญ่แล้วมันไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำให้ชะงักงันได้ครับไอ้อ้นนันมาด้วยวะมึงมามาเม้นเต็มเลยเม้นทำไมวะเออมันบอกว่าตอนนี้อยู่ร้านครัวเกียวรีครับซอยละไม้สงเคราะห์กลับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวไปฟังเพลงที่ร้านโพสต์แถวห้างโอเดียนเห็นบอกว่าโกอ้วนปิดเจ้าของร้านเขาเสียพอดีคุยกับแฟนเพจยังทานข้าวยังไม่ได้เริ่มนะฮะนี่ไปคุยคือคุยกันอย่างนั้นน่ะไม่ได้คุยเขาไม่ได้คุยกับเรานะไอ้อ้นมาตัดหน้าคุยอยู่ไอ้นี้ปล่อยไปคิดถึงทุกคนจังอยากนั่งไลฟ์ด้วยเฮ้ยปากเหมือนชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างไม่ปากมึงหมันยังวะนะนะเอาล่ะก็ปล่อยไปโอเคก็ถือว่าไปทำงานข่าวก็ประมาณนี้เขาไปทำงานกันมีอย่างอื่นอีกไหมก็อันนี้ก็เป็นเชลซีแมนซีก็อย่างที่บอกว่าก็คือน่าจะแมนซีนี่ยังนิ่งอยู่เลยนะครับแล้วก็สเปอร์ก็นิ่งสเปอร์นิ่งแต่ว่าอุ่นเครื่องมาถึงชนะเลยนะสเปอร์ใช่ไหมนี่ขนาดว่าแบบยังไม่ซื้อใครแล้วตัวที่ใช้ก็แบบว่าตอนนี้เขาไปอุ่นในประเทศพี่ขับเนี่ยสเปอร์อะไรเด้อะไรเดี๋ยวพอดบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามันมีข่าวลือเยอะแยะเดี๋ยวบอกไม่มีข่าวสเปอร์ผมเลยพี่เนี่ยมันมีข่าวลือเยอะแยะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับวินฟีซาฮาแล้วก็แจ็คเกียริชใช่ไหมพอสบอกว่าพอสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีข่าวลือเยอะแยะนะครับหลังจากที่สเปอร์ชนะโรม่า 4-1 นะในเกม ICC เมื่อวันพุธเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรากำลังแบบโฟกัสไปที่การทำงานหนักแล้วก็เตรียมทีมอยู่ก็เลยไม่อยากจะไปพูดคือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฉากหลังเขาไม่พูดประมาณนั้นส่วนเรื่องตลาดเขาก็ไม่อยากจะให้มันออกข่าวอะไรมากเพราะออกข่าวเมื่อไหร่ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะโดนฉกได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเคสของสเปอร์นี่คือสิ่งที่ทางด้านพอสออกมาบอกไว้เพราะฉะนั้นแฟนสเปอร์จะมาโทษพวกเฮียไม่ได้เฮียทำไมทีมผมไม่มีข่าวเพราะว่าพอสออกมาบอกเองว่าก็มันไม่มีมันไม่มีไงโอเคนะโอเคว่าก็มันไม่มีซิตี้ก็ไปแล้วอาร์เซนอลก็เมื่อกี้แพ้จุดโทษแอตมาดริดไปนะก็เดี๋ยวก็ดูว่าเดี๋ยวเขาบอกอีกตัวเดียวก็น่าจะเป็นเอ็นซองซี่เดี๋ยวดูว่าเอ็นซองซี่จะมาไหมคิดว่าน่าจะเป็นเอ็นซองซี่ก็ถือว่าครบนะอ่ะคราวนี้มาดูคอมเมนต์บ้างแล้วกันดูว่าแฟนๆนี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ดูเราอยู่964คนโอ้โหขอบคุณมากนะอย่าลืมช่วยกันแชร์กันไปคนละ1แชร์ฝากหน่อยก็เพียงพอถึงไหมเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะผมออกไปไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เลยฝากหน่อยแล้วกันฝากหน่อยแล้วกันช่วยกันแชร์หน่อยให้มันเกินเกณฑ์ของเราช่วยกันหน่อยนะครับเราจะได้200 300เราจะได้ไลฟ์กันได้ทุกวันนะครับโดยมีสปอนเซอร์ถ้าเกิดว่าไม่มีสปอนเซอร์นี่เราก็ไม่มาแล้วก็ขอบคุณ J-Press ด้วยผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างที่รู้กันบางคนเป็นคนใหม่ไม่รู้ไงแต่คนเก่านี่น่าจะรู้ที่เขาแชร์ให้เยอะอะไรเพราะ1เรามีสปอนเซอร์แล้วอีกหน่อยจะได้มีเยอะๆพอมีเยอะๆเนี่ยเราก็ปักหลักยาวแต่ถ้าเกิดไม่มีเมื่อไหร่พวกมึงตกงานมึงไปทำงานอย่างอื่นประมาณอย่างนั้นโอเคไหมครับก็ช่วยแชร์หน่อยมีคนส่งมาอีกบอกว่าพูดถึงเซอร์หน่อยครับก็ลืมไปหน่อยก็วันนี้แมนยูไนเต็ดมีการโพสต์วิดีโอของเซอร์เล็กเฟอร์สันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ป่าป่วยเข้าโรงพยาบาลไปแล้วก็ฟื้นตัวเร็วอย่างที่เราตอนนั้นป่วยยังไงก็เส้นเลือดในสมองในสมองใช่ไหมไม่เชิงแตกมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรว่าเลือดออกเขาบอกหกมีอาการเลือดออกในสมองหกล้มที่บ้านเขาบอกมันไม่ได้ล้มนะผมไปอ่านดูแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้ล้มพี่มันเหมือนกับว่าเขาก็เกิดอาการขึ้นมาเฮ้ยจริงเหรอถึงอาการอย่างนี้คืออันตรายนะใช่เขาคนแก่ได้อีกนะเขาก็คงไปสแกนดูอะไรแล้วแหละไม่ใช่คือมันหายแล้วแต่ว่าเกิดมันเป็นอย่างนี้อยู่ดีคนเป็นได้อย่างนี้มันอาจจะเป็นได้อีกจริงป่ะคือลูกต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ป๋าก็เรียกว่าพูดครั้งแรกที่แบบเป็นวิดีโอเห็นหน้าอะไรเงี้ยบอกว่าอะไรบ้างดูปกติมากเลยอ่ะก็ดีแล้วป๋าเหมือนเดิมอ่ะนะฮะเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่โรงพยาบาลซาวฟอร์ดรอยัลแล้วก็รวมไปถึงทุกๆคนที่ช่วยดูแลถ้าไม่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมพวกคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้ถึงขั้นสื่อนี่บอกว่าพลาดออกมาว่าถึงขั้นกูไปเลยนะคือจริงๆถ้าเกิดไม่มีคนถ้าหาหมอไม่ทันถ้าหาหมอไม่ทันก็คงตายเหรอพี่ใครบอกประมาณเนี่ยใครเป็นแบบนั้นก็คงเลี่ยงเหมือนกันนะเลือดออกฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตคนเราเลยนะคือก็ขอให้ป๋าอยู่นาน
นะป๋าก็บอกว่าอีกไม่นานนี้เดี๋ยวคงจะกลับไปนั่งดูเกมที่โอทาฟอร์ดได้เหมือนเดิมเครียดโอ้ยดูแล้วมันจะเครียดป๋าไม่เครียดหรอกนะฮะแต่ว่าฟอร์มผีฟอร์มไม่แจ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเครียดไหมก็อาจจะปรึกษาแพทย์แล้วอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วอะไรเงี้ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนแมนยูนะครับที่ป๋านั้นหายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับมาดูคอมเมนต์บ้างดีกว่าคอมเมนต์ดีกว่าเพราะเราก็นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะเราต้องให้ใช่ไหมโอ้ยนี่จะสี่ทุ่มแล้วพี่จะสี่ทุ่มเหรอเลยครึ่งชั่วโมงด้วยเลยครึ่งชั่วโมงเห็นไหมสี่สิบนาทีแล้วเนี่ยที่แบบก็เรามาคุยข่าวให้เขาก่อนใช่คราวนี้เรามาเม้นเลยมีบอกขอข่าวมาดริดก็วินิซิอุสได้ไปแล้วนี่เปิดตัวไปแล้วก็ไอ้ลูนินก็ได้ไปแล้วแต่อาจจะเอาอีกแต่ยังไม่รู้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นติโบกุกตัวไงอาซายังไม่รู้เพราะว่าราคาแพงมากพี่เชลซีตั้งไว้170ล้านปอนด์อ่ะถึงเวลาเฮียเชื่อว่ามันน่าจะย้ายได้เพราะว่าไออาซาเนี่ยถ้าเกิดพอปิดตลาดของอังกฤษไปแล้ววันที่9เนี่ยก็ย้ายได้ก็ยังย้ายได้อยู่แต่ว่าเชลซีเชื่อว่าเชลซีไม่ปล่อยแล้วล่ะถ้าเกิดเปิดไปถึงเปิดฤดูกาลแล้วอาซายังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าก็คงเป็นอย่างนั้นคุณมาฉกตัวในช่วงระหว่าง9จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันเตะแล้วไงใช่ไงเชลซีไม่ปล่อยแน่ก็คงไม่ขายช่วงนั้นแต่หมายถึงว่าก่อน9เนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าจะมีอาซามันแพงอ่ะ170ล้านปอนด์ดูกันยังไงคือมาดริดมีเงินจ่ายแหละแต่ว่าจะซื้อก็ต้องคิดดีๆหลายฤดูกาลแล้วนะที่มาดริดอยากจะได้อาซานะครับนี่อาซาอยู่มา6ปีแล้วนะผมว่าอาซาก็อยู่ที่ราคานี่แหละอยู่ที่เรื่องเงินคือเรื่องตัวนักเตะอะไรมันพร้อมย้ายอยู่แล้วส่วนกุ๊กตัวน่าจะได้นะครับคิดว่าอื่นๆก็ไม่มีอะไรเรอัลมาดริดนะช่วงนี้ยังเงียบๆอยู่บาซ่าจะเพิ่มอะไรไหมไม่เพิ่มแล้วนะผมว่าไม่ซื้อละหลังจากได้มาคอมเนี่ยเท่าที่ดูขุมกำลังผมว่าไม่ต้องซื้อละก็หลังก็ได้เกมมองลองเล่มาแล้วก็ได้มาคอมมาอาจจะซื้อโกใหม่ตัวหนึ่งถ้าปล่อยซิเลเซ่นถูกไหมก็อาจจะเป็นโกมันก็หรือว่าดึงใครมามันก็คือโกมือสองอะพี่อาจจะเป็นโกในสเปนก็ได้นะมันก็คือโกมือสองซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรกับทีมชุดใหญ่ไงคือถ้าเราซื้อนี่หมายถึงว่าซื้อแล้วต้องตัวแล้วมีผลอะไรเงี้ยแบบตัวเข้ามาเล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปได้อาตูเมโลมาก็แทนตำแหน่งแทนตำแหน่งของปาลินโญ่ใช่ในขณะที่อินเนสตาออกไปก็จริงแต่คูตี้อ่ะมันก็เป็นตัวแทนอยู่แล้วแล้วฟอร์มบอลโลกคูตี้ก็ดีมากใช่ก็ไม่มีความจำเป็นใช่ไม่มีความจำเป็นข้างหน้าเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีตัวผู้เล่นอย่างหลุยส์ซัวเรสเดียเนลเมสซี่อุสมานเดมเบเล่และมาลคอมใช่แล้วปล่อยอันเดโกเมสไปอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะขายอันเดโกเมสในกรณีที่มีคนมาซื้ออะไรเงี้ยถูกไหมเพราะนั้นดูแล้วก็ไม่น่าจะเพิ่มมากไม่รู้จะซื้อใครจริงปีนี้เหมือนกับบาร์ซ่านี่ไม่ฮือฮาอืมนะพวกโบติถ้าเกิดซัมเมอร์เมื่อไหร่นี่จะทุ่มคูตี้ไปแล้วไงใช่ใช่ทุ่มคูตี้ไปแล้วทุ่มอุสมันเดมเบเล่ไปแล้วเขาทุ่มไปตอนที่มกราคมที่เสียเนมาไงตอนเสียเนมาไงคือมันจำเป็นต้องปีกับนั่นไออุสมันนี่ตอนซัมเมอร์ที่แล้วแต่ว่าคูตี้ตอนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสองตลาดไปมันไม่จำเป็นจ่ายกระจายแล้วใช่มาถึงตลาดรอบนี้ก็เลยเผาลงหน่อยแล้วขุมกำลังเดิมมันก็ดีอยู่แล้วปีที่แล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์แค่ไม่ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นเองนะอะไรอย่างนี้โอเคค่ะต่ออมีบอกว่าทักทายสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับแล้วก็มาแล้วไลฟ์รัวๆเสียงชัดเจนดีครับสองท่านผู้เฒ่าโอ้โหสองท่านผู้เฒ่าให้เฮียเป็นผู้เฒ่าคนเดียวแล้วกันผู้เฒ่านะฮะทำอะไรก็ทำผมภาวนาให้เฮียไม่ต้องโกนหัวผมอยู่ข้างเฮียเต็กเพราะผมอยากให้ผมได้แชมป์แฟนแมนซิตี้นะคุณเลสลี่ถ้าเกิดว่าแจ็คพอตแตกคืออะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะโอ้ยนั่งคุยแล้วคือมึงเอาสมมติมึงได้พรีเมียร์กูได้แชมเปี้ยนลีกไอออนเข้าท็อปโฟร์เนี่ยแจ็คพอตแตก3เลยนะแล้วใครต้องทำอะไรอ่ะก็มึงต้องแจกของมึงแจกของแต่มึงต้องเป็นคนโกนกูกับไอออนหรือไม่กูกับไอออนกูกับไอออนต้องผัดกันโกนไอออนโกนข้างล่างด้วยโกนข้างล่างด้วยคุณเล่นจริงๆเลยไม่ใครจะดูมันบอกข้างบนข้างล่างเลยมันบอกข้างล่างเลยเหรอหัวมันสกินเฮดด้วยไงโอ้สุดยอดจริงไม่เคยไอออนเนี่ยนะจะตัดสกินเฮดผมว่ามันไม่ตัดหรอกมันบอกวันเมื่อวานนี้จริงเหรอไม่รู้ถามแฟนๆบอกเลยออนมันกังวลเรื่องเส้นผมไม่ใช่เหรอไปสกินเฮดเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นหรอกแล้วนั่นมันสมัยหนุ่มโนมมึงมาท้ากูไม่ได้มึงต้องตัดกูตัดมึงแน่นั่นมันสมัยหนุ่มโนมแต่ต้องเชียร์ไอออนให้ติดท็อปโฟนนะแล้วถ้ามันติดท็อปโฟนนี่เราก็เสียวไงนะเอเวอร์ตันติดท็อปโฟนนี่ยากนะยากป่ะยากเมื่อวานน่าจะบอกมันเอาแค่แชมป์ลีกคัพหรือว่าแชมป์ลีกคัพกับถ้าเป็นแชมป์บอลถ้วยมีโอกาสได้ลุ้นมีโอกาสป่ะแต่ว่าติดท็อปโฟเอเวอร์ตันชุดนี้ผมว่ายังยากไปนิดนึงไม่น่าล่ะมันถึงบอกว่าขอยอมคนกลางแต่ถ้าสักประมาณไม่เกินที่7อ่ะมีลุ้นไม่เกินที่7อ่ะผมว่ามีลุ้นประมาณ5 6 7ระหว่างเนี้ยไอ้นี่มันติดอยู่แล้วเอาไม่แน่พี่ปกติมันส่วนใหญ่ไม่ติดแต่เอเวอร์ตันส่วนใหญ่ภาพรวมมันจะต้องติดประมาณ
6 7 8ประมาณนี้บางทีมันก็ไม่ติดไงตั้งแต่เดวิดมอยไม่อยู่มันก็ผลงานขึ้นลงๆนะก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงเออนะครับโอเคอันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่หนุ่มและเฮียเต็กของพวกเรานะฮะโอ้ไม่ต้องของพวกเรานี่ทุกคนเลยนะดูไปเบื่อไป ICC เออผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเน้นอ่ะรายการปาหี่บองตรงใช่ช่วงหลังเหมือนกับว่าแป้งไปโกยเงินกันอย่างเดียวเออไปโกยตังค์กันอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเห็นนะมันไม่เอาตัวจริงเล่นด้วยนะแฟนมันไม่แฟนมันเริ่มจะน้อยเริ่มจะน้อยลงแล้วเห็นน้อยลงหลายๆก็เริ่มรู้แล้วไงว่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะเออตอนแรกๆที่เปิดตัวตอนแรกๆไอ้แมนยูเจอกับมาดริดหรืออะไรสักอย่างนะโอ้โหมีเจอลิเวอร์พูลด้วยเออโอเคแล้วก็มีมาดริดเจอบาร์ซ่าแมนยูเจอมาดริดเนี่ยเหมือนที่ครั้งนึงเคยทำสถิติ ICC เลยนะเป็นแสนกว่าอืมนะแล้วก็ตลาดนักเตะปิดวันไหนสยามกีฬาจะมีวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนเดิมหรือเปล่าครับบอลลีกนอกครบเป็นยังไงวะคือในหนังสือพิมพ์เขาก็วิจารณ์ปกติแล้วไม่ใช่หรอส่วนตลาดนักเตะปิดวันไหนถ้าเอาของเฉพาะอังกฤษปิดวันที่9สิงหาใช่แต่ถ้าเกิดเอาทั่วยุโรปส่วนใหญ่ปิดวันที่31สิงหาในอังกฤษนี่คือขายเข้าขายออกกันน่ะคือจบวันที่9คือขายออกหลังจากจบวันที่9ก็ยังได้พี่ประเด็นคือห้ามซื้อในอังกฤษนะถ้าเกิดในอังกฤษในอังกฤษด้วยกันไม่ได้ไงไม่ได้หมายถึงว่าถ้าออกถ้าเกิดออกนอกอื่นออกไปอื่นเลยอย่างเงี้ยได้นะครับคือห้ามขายห้ามซื้อขายในประเทศในประเทศวันที่9ประมาณนั้นแต่ถ้าจะขายออกถ้าจะขายออกเนี่ยขายได้จนกว่าตลาดคนอื่นเขาปิดใช่แต่ซื้อเนี่ยจบแค่วันที่9ซื้อจบวันที่9โอเคป่ะนะครับแล้วก็มี2คนเอาอยู่ไหมก็น่าจะถ้ามีอ้นมันก็จะดีหน่อยไงมันก็จะแบบดูได้พักบ้างไงใช่ป่ะอันนี้บอกไม่ได้ดูนานคิดถึงเลยครับขอบคุณครับนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไลฟ์กันอย่างเงี้ย2ทุกวันนะแล้ว2คนนะตายจริงป่ะมันต้องมีสัก3คนกำลังสวย3คนมันจะได้มีพักบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบนะอันนี้บอกว่าที่มูพูดก็ถูกนะครับถ้าคอปยังไม่ได้แชมป์ถ้วยใหญ่ถือว่าล้มเหลวก็คงถูกแหละก็ใช้เงินไปขนาดนี้อ่ะถ้าใช้ขนาดนี้แล้วไม่ได้แชมป์รายการใหญ่อ่ะมันก็ต้องคิดบ้างอ่ะเออถูกไหมกดไปตั้ง175ล้านปอนด์ตอนที่เชลซีเขาคงเคยโดนมาก็เคยโดนถูกไหมนะครับแล้วก็มีบอกว่าเชลซีจะเซ็นใครอีกไหมเราก็จัดไปหมดแล้วนะแล้วก็เฮียได้ดูตอนเป๊ปสัมภาษณ์หลังเกมหรือเปล่าครับมีงอนคล็อปด้วยอันนี้ผมไม่รู้เขาบอกว่ามีการเหน็บๆอยู่นิดหน่อยเฮียงอนเรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องดูทำไมต้องงอนอ่ะงอนทำไมไม่รู้นะแต่อันนี้เฮียไม่ได้ดูถึงตรงนั้นนะครับแค่ตอนนี้ก็ตายจะไปดูถึงเช้าขนาดนั้นแล้วคือต้องไปดูเบื้องหลังที่คงไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงถึงจะเป็นเด็กผีเบื้องหลังของเป๊ปมาเหมือนกันถึงจะเป็นเด็กผีแต่ก็ชอบการพูดของเฮียค่ะครับขอบคุณมากนะครับผมแชร์ได้แชร์เดียวครับยังไงเราก็ขอบคุณมากเลยคือยังไงเราก็แฟนบอลด้วยกันครับคือเวลาเราเชียร์คิดอย่างนี้จริงๆนะเวลาเราเชียร์บอลเราจะเชียร์คนละทีมกันแต่ว่าเราบัฟกันก็บัฟแค่สนุกใช่แต่ไม่ถึงขนาดโอ้โหไปถึงขนาดไม่ต้องเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายถึงขนาดนั้นโอ้โหตายพอดีเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราผ่านมาหลายปีรอมาตั้ง28ปีแล้วโดนบัฟมาก็ประมาณนั้นจะให้แบบไปเหมือนพวกคุณหรือว่าพวกไฟแรงใหม่ๆมาบอกโอ้โหก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ต้องพูดให้เข้าใจนะก็อยากจะให้เพจนี้เป็นอย่างนี้แหละคุณหนุ่มแม่กองทักทายมานะครับคุณเอกพลด้วยทักทาย2เฮียปีนี้ชายเล็กฟอร์มมาแน่นอนครับเฮียหนุ่มช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยช่วงอุ่นเครื่องดูเขาจะเล่นดีสุดเลยเมื่อก็วันนี้ก็ยิงไงยิงนำก่อนนะก็ถ้าเกิดอเล็กซิสนะกลับมาเหมือนวันตอนอยู่อาร์เซนอลนะก็โอเคอ่ะก็ได้ลุ้นนะขอให้ดีแล้วกันนะคนจะได้จับสปอตไลท์ไปที่ทีมมึงบ้างไม่ต้องจับที่ทีมกูไม่ต้องเฮียไม่รอดหรอก บอกเลยเฮียไม่รอด ไม่รอด เขาจับจ้องอยู่แล้วซื้อมาสักขนาดนี้เจอรถบัสเบิร์ดอะไรเยอะกันไม่รู้ซื้อมาขนาดนี้โดนหมดอ่ะนะยิ่งถ้าเจอทีมเล็กๆนะเขาก็อุดหมดอ่ะเขาไม่มาแลกกับเฮียหรอกนั่นแหละก็แปลว่าปีนี้เนี่ยจะไม่รู้จักประมาณตัวเองมันลำบากเหมือนกันแต่ต้องดูว่าหลังจากที่มีบทเรียนจากปีก่อนเรื่องรถบัสอะไรมาแล้วปีนี้เจอหนักกว่าเดิมแล้วตัวดีกว่าเดิมจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เนี่ยแสดงคอปต้องมองว่าเฮ้ยทีมแม่งขาดจอมทัพจริงขาดตัวที่แบบว่าคือตอนนี้พยายามจะแบบเพย์เมเกอร์เหรอตอนนี้พยายามจะให้เกต้าเล่นไงจะให้เกต้าเล่นเป็นจอมทัพนะครับเป๊ปหัวร้อนยังไงอ่ะไหนใครช่วยเล่าหน่อยผมเล่าหน่อยเล่าหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อ่านพอไม่มีพี่อ้นแล้วมาไวเลย555รอมันอยู่คนเดียวอ่ะใช่รออ้นอย่างเฮียก็ติดเล่ม 3:00 นใช่ป่ะเมื่อวานก็ยังไลฟ์รอมันเลยใช่ๆคือไลฟ์รอมันชั่วโมงนะมันกว่ามันจะมาเห็นป่ะ ยังได้เวลาฟรีๆไปชั่วโมงเห็นป่ะไม่งั้นนะกลายเป็นว่าโอ้โหหนักเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็คือแต่เพื่อมีอ้นเราก็ต้องรอใช่เพราะไม่งั้น
มันเป็นทีมไงเราสามคนเราสองคนอย่างเดียวไม่ไหวนะแล้วก็มีบอกว่าเขาไม่ใช่สิงสนามซ้อมครับเฮียรอดูของจริงนี่หมายถึงใครหมายถึงนักเตะคนไหนของลิเวอร์พูลใครเฮียบอกว่าตอนไหนอะช่วงที่เราคุยตอนต้นๆไงหรือแมนยูหรือเปล่าที่มึงบอกว่าแมนยูฟอร์มยังไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนูบอกแฟนแมนยูมาถึงตอนนี้แฟนยังไม่ดีเลยผมว่าอันนี้น่าเป็นแฟนหงนะบอกว่าอะไรไม่แน่ใจอาจจะเป็นแฟนแมนยูก็ได้ไอ้ที่บอกว่าที่หนูบอกว่าตั้งแต่ฟอร์มยังไม่ดีเลยตั้งแต่อุ่นมา3เกมอะไรเงี้ยมึงก็เขาอาจจะบอกว่ามันแค่มันเรื่องของสนามซ้อมไม่แต่ผมไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วการซ้อมก็ใช่ไงคือไอ้เรื่องของการอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดมากไม่ได้ตอนแข่งจริงนี่ดีไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบเล่นดีมากหรอกใช่ก็แค่อยากดูว่าเล่นยังไงก็ดูอย่างตอนโคลอมเบียทีมชาติตอนนั้นเห็นป่ะกุลิดขาวตอนนั้นฟอร์มโคตรดีไอ้วันเดอร์แมนเต็งแชมป์เลยพอมาเข้าทัวร์นาเมนต์ตกรอบเห็นป่ะมันก็ไม่จริงอ่ะนะเรื่องของการอุ่นเครื่องอันนี้บอกว่าเฮียอยากเอาส้มโอไปฝากเคยเอาไปฝากพี่จ๊ะนานแล้วตอนทำรายการวิทยุครับอ๋อส้มโอเลยครับจริงเหรอมาดิส่งมาเลยส่งมาเลยนะสยามสปอร์ตนะก็มีคนส่งมาให้เยอะนะตอนนั้นอ่ะครับมีช่วงนี้นี่เงียบไปหน่อยเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบไปหน่อยขนมสงสัยคงแบบว่าเขาเคยให้แล้วไงให้แล้วมีคนที่ให้มาแล้วอะไรเงี้ยคุณจุลพัฒน์บอกว่าวันนี้ขอโทษเฮียด้วยนะที่ทักไปผมไม่ได้วีนใส่เฮียนะผมแค่อยากรู้ว่าเฮียใช้โปรแกรมอะไรโหลดวิดีโอลงเฟซมีมาทักเฮียด้วยหรอก็เฮียก็บางทียังไม่ได้ตอบว่าเฮียไม่รุ่นจริงเฮียก็ไม่ได้ตอบคุณจะโกรธผมผมก็ไม่ว่านะแต่ผมไม่เคยโกรธใครนะแต่ว่าแต่ถามว่าผมตอบไปแล้วผมก็บอกว่าใช้โปรแกรมพวก Twitter ดาวน์โหลดก็มี Twitter ดาวน์โหลดถูกป่ะคุณก็ไปหาคุณก็เซิร์ชเข้าไป Twitter ดาวน์โหลดเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมาเยอะแยะคือถ้าคุณอยากโหลดวิดีโอจาก Facebook หรือว่า Twitter นะง่ายๆคุณก็เซิร์ช Google ว่า Facebook วิดีโอดาวน์โหลดหรือไม่ก็ Twitter วิดีโอดาวน์โหลดใช่เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญนะผมยังงงเลยคนมาถามผมเนี่ยโหไอเรานี่โคตรโง่เลยพูดตรงๆไอเรื่องโหลดนี่กูเพิ่งมาเป็นถามหนุ่มเด็กก็ผมเป็นคนสอนเองแล้วคุณมาถามผมถามว่าคุณมันเขาเห็นเฮียลงคลิปเยอะไงอ๋อเนี่ยผมก็งงว่าคนสมัยใหม่เนี่ยคนสมัยใหม่นี่เขาต้องน่าจะรู้แบบนะก็ไม่ทุกคนหรอกเพราะยิ่งถ้าเป็นยิ่งวัยประมาณสัก20กว่านี่เขารู้หมดบางคนก็ไม่รู้จริงเหรออืมไม่รู้เหรอว่ามันแล้วแต่การแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเปิดรับอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ตามนั้นนะครับนั่นแหละแล้วคุณก็ก๊อปลิงก์ที่คุณอยากให้วิดีโอโหลดอ่ะไปวางมันก็มีการสอนอยู่แล้วง่ายๆไม่ได้ยากนะครับโอเคแต่พี่แต่ว่าโหลดลงหรือว่าอะไรต้องระวังด้วยนะมันมีเรื่องของการโดนแบนได้นะถ้ามันเป็นพวกคลิปที่เป็นลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ผมยังไม่รู้เลยว่าอันไหนคือลิขสิทธิ์อ่ะเวลาโหลดอ่ะเราก็พยายามจะเลือกแล้วเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้ามันเป็นอันไหนที่ดูแล้วเป็นลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอที่นักเตะโพสต์เองในInstagramส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไปดูดมาวางโดยที่ไม่ได้มีเขียนเครดิตหรือว่ามันจะมีโปรแกรมที่มันจะมีเพราะตอนนั้นหนุ่มก็เคยโดดของโหลดของซาร่ามาโดยไม่ให้ลงใช่ไม่ให้ลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับมันก็ลบทิ้งไปก็แค่นี้นะฮะแต่ว่าหลายๆครั้งนี่มันเหมือนถึงเพจปิวได้ไหมถ้าเคยทำเพจถ้าบ่อยๆอาจจะโดนบ่อยๆนี่โดนถ้าบ่อยๆอาจจะโดนโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นพวกไฮไลท์นี่ตัวหนักเลยไฮไลท์เนี่ยอย่างคุณอยู่ดีไปโหลดไฮไลท์พรีเมียร์ลีกมาลงเงี้ยผิดเลยนะใช่ไม่ได้เลยนะมันเป็นทรัพย์สินถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบพรีเมียร์ลีกลาลีกงมาลีกาตอนเปิดลีกแล้วอ่ะโอ้โหอันนั้นไม่ได้ไม่ได้พวกไฮไลท์อะไรต่างๆแปะลิงก์ได้ป่ะแปะลิงก์เฉยๆมันก็เดี๋ยวลิงก์อันนั้นมันก็โดนจัดการอ่ะแปะลิงก์ก็แปะได้พี่แปะแล้วเขาคลิกเข้าไปดูอย่างนี้ไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นต้นทางของเขาอยู่แล้วก็ไม่ผิดแชร์มาไงอ๋อแต่ไม่ใช่ไปดูดมาลงเองถ้าไปดูดมาลงเองไม่สมมติใน YouTube เนี่ยมันมีลิงก์มาก็คือก๊อปลิงก์มาแล้วมาแปะเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ผิดอันนี้บอกว่าลูกซาเน่เป็นสวีปเปอร์โกลคีเปอร์ต้องออกมาปิดมุมบ้างไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่นไม่ใช่ตอนนั้นรู้สึกไม่ใช่คาริอุสแล้วนะใครคือลูกซาเน่อ๋อลูกที่ซาเน่ยิงใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ใช่คาริอุสนะครับน่าจะไม่ใช่คาริอุสนะเพราะว่าเป็นเปลี่ยนตัวไปแล้วใช่เดี๋ยวถ้าเกิดผมดูก่อนอันนี้บอกว่าฟิลิปคือดูไปหลับไปมีบอกว่าฟิลิปคือใครตัวใหญ่หน่วยก้านดีใครคือฟิลิปวะพี่ใช่คาร์ลอิมฮินเคเลเฮอร์ก่อนพี่ใครคือฟิลิปลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นฟิลิปเป็นเซ็นเตอร์17ปีเขาบอกเก่งเล่นดีเล่นดีนะครับก็เนี่ยคาร์ลอิมฮินเคเลเฮอร์เนี่ยลงมานาทีที่46แทนคาริอุสเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยไม่ใช่คาริอุสนะจังหวะที่ถ้าเกิดว่าใครจะบอกว่าเฮ้ยคาริอุสช็อตนี้เป็นความผิดพลาดของคาริอุสอะไรเงี้ยเป็นเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ
ไอ้เนเธอร์แลนด์ฟิลิปเนี่ยลงมาแทนเฟอร์คิวฟานไรท์นาทีที่66แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับมีบอกว่าล้ำหน้าชัดเจนลูกตีเสมอตรงนี้ของอะไรของลิเวอร์พูลน่ะเหรอลูกสาระผมเห็นนะอย่าโกรธกันนะเด็กผมว่านิดนึงแต่ว่าเขาคงไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะมันเกมอุ่นเครื่องไงมันนิดนึงจังหวะที่ถอยลงมาแล้วเปิดเข้าไปจังหวะเข้ามาซาร่าเหลื่อมมานิดนึงแต่ลูกหม่งนั้นคือเต็มเต็มกระบาลนะครับผมว่ามาเน่ต้องจบสกอร์ให้ดีกว่านี้ครับลาลาน่าขายไปเถอะไม่มีอะไรเลยใช่นะฮะแมนยูมีข่าวจับต้องได้สักทีนะครับลาลาน่ามิลเนอร์ปีนี้ตกนะตกเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าพอเข้าลีกแล้วเป็นไงนะพรุ่งนี้อาจจะไปยกระดับในลีกก็ได้ไงครับยูเว่ชนะบาเยิร์น 2-0 ศูนย์หน้าเด็กใหม่ตัวทำประตูคมจริงๆผมมันก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนี่ผมไม่ได้ดูนะดูหน่อยดิเฮียบรรยายฟอร์มลิเวอร์พูลโดเรมอนบรรยายฟอร์มแมนยูหน่อยพอใจหรือเปล่าผมไม่ได้ดูอ่ะผมว่าเจอกับเด็กซิตี้แล้วเล่นได้เท่านี้ผมว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราชนะแล้วมันจะไอ้นี่เลยคือขนาดเขาเป็นเด็กมาตั้งเกือบทั้งทีมแล้วเนี่ยแล้วยิ่งแมนยูนะให้คอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีเควินเดอบอยมีดาบิดซินบาอย่างเงี้ยพอไหวนี่มีแค่ซาเน่มากับมาเลสอย่างเงี้ยโอ้โหยังเกือบจะใช่ไหมแล้วแมนยูตัวจริงมากันนิดเดียวเองคือมันยังแบบบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้บอกว่าเงินไม่สำคัญคอยดูผลงานในสนามดีกว่าสำคัญดิมันไม่สำคัญไม่สำคัญคุณจะซื้อนักเตะได้ไงโหไอศูนย์หน้าของยูเว่เขาชื่อว่าอันเดียฟาวิลลี่ว่ะครับไม่เคยเห็นเขาบอกไม่เคยเห็นเหมือนกันนะโกโลวินโดนโมโนโกปาดไปแล้วใช่ไหมใช่ครับคือเชลซีไม่การันตีตำแหน่งให้นักเตะก็เลยไม่มาอันนี้บอกว่าเขาไม่ได้ดูแค่รายจ่ายเขาดูความสำเร็จด้วยอย่าตีกันละอย่าไปตีกันนี่ก็แค่ความเห็นของเรานะนะคือทุกคนก็มีสิทธิ์ออกความเห็นหมดแต่ว่าไม่ต้องไปขัดแย้งกันมากก็ได้นะที่สำคัญลีกก็ยังไม่เปิดเลยใช่นะอย่าเพิ่งไปถึงขนาดนั้นนะฟานไดท์โดนเผาเครื่องโคตรฮามีด้วยเหรอพี่โหมีเรื่องสปีดไงอ๋อมีโดนด้วยเหรอมีโดนด้วยเหรอเกมนี้นี่ถือว่าฟานไดท์นี่เอ็กโคให้แค่6แต้มเรียกว่าเป็นเขาก็เหมือนกับว่าต้องประคองเยอะฟานไดท์อ่ะนะอันนี้บอกว่าเกมที่จะเจอกับแมนยูใน ICC เนี่ยเกย์ต้ากับชาคิรีจะได้เล่นไหมเกต้าก็ต้องรอเช็คไงแล้วชาคิรีอ่ะชาคิรีมีข่าวว่ารอเช็คแต่ว่าถ้าเกิดดีขึ้นมาก็อยากจะได้เล่นเพราะก่อนหน้าเนี่ยข่าวว่าได้เล่นความจริงก่อนหน้าเนี่ยคือมีครอบเคยบอกด้วยซ้ำว่า2เกมแรกที่ RCC จะไม่ได้เล่นคือซาร่ากับมาเน่แล้วเมื่อวานยังส่งลงเลยผมว่าจริงๆไม่เห็นต้องรีบเลยอ่ะเดี๋ยวก็มีโปรแกรมอีกของลิเวอร์พูลยังไม่หมดก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันจะมีนะพอมีเจอแมนยูเดี๋ยวมีเจอกับนาโปลีแล้วก็โตริโน่แค่นี้นะเหลือแค่3เกมแล้วนะก็ให้เขาก็คงเริ่มลองเรื่องว่าฟิตก็ให้เล่น2นัดก็พอไอ้พวกซาร่าพวกอะไรอ่ะไม่เห็นต้องให้เล่นเยอะพี่ก็จะลองอะไรซาร่าวะคือนี่คือคีย์แมนของคุณเนี่ยคือคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นยังไงดูความฟิตดูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เก็บตัวไว้แล้วไปเล่นในพรีเมียร์ลีกดีกว่านะครับเหมือนแมนยูไงนะแมนยูมันช่วยไม่ได้มันเข้ารอบลึกกันหมดมันก็ต้องให้พักไงไม่ให้พักก็ไม่ได้อ่ะต่อนะฮะอันนี้บอกว่าสวัสดีครับเฮียเต็กพี่หนุ่มแชร์10แชร์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้เฮียไม่ดูแชร์ไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะทำให้อย่างน้อย100ขึ้นแล้วกันน่าจะถึงน่ะนะเกินละ200กว่าละโอ้ขอบคุณมากๆนะเจอโรม่าไม่สนุกเลยอยากเจอหงแดงนี่คุณมงคลจะมีเจอสเปอร์ด้วยหรอไม่มีนะไม่มีสวัสดีครับกินข้าวดูไปฟินครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับแมนยูใกล้ได้ตัวแม็กไกวร์อีก48ชั่วโมงเขาไม่ได้บอก48ชั่วโมงจริงๆไงมึงรอ48ชั่วโมงมึงเท่าไหร่วะถ้ามันบอกข่าวว่า48ชั่วโมงนะนู่นเลยวันสุดท้ายของตลาดแน่นอนนะแต่เฮียว่าไม่น่าจะยากนะเคสของแม็กไกวร์เนี่ยก็ถ้าเงินถึงก็น่าขายแหละมันไม่เหมือนกับตอนที่อาร์เซนอลในอะไรตอนนั้นน่ะใช่มั้ยมันมีสวอปกันอีกใช่มั้ยสวอปใช่มั้ยใช่ชาคิรีน่าจะได้ลงเกมเจอแมนยูเด็กซิตี้เล่นดีหลายคนครับเดอะบอยไม่ใช่สายลากไม่เจ็บหรอกนะฮะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็มีบอกว่าเฮียทีมผมไม่ซื้อก็จริงแต่มูราฟอร์มดีนะลูกัสมูราก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นน่ะนะเฟคีย้ายไหมก็เราก็คุยไปแล้วดูแล้วยากนะครับพี่หนุ่มขอให้ได้แม็กไกวร์80ล้านปอนด์ครับอิจฉาโอ้โหคุณบรูแมนอย่าแช่งขอ65นี่ก็เต็มปืนแล้ว80นี่เกินไปแล้ว80นี่มึงหลังระดับแพงแล้วแพงกว่าฟานไดอีกบ้าแล้วไม่ได้หรอกไม่ถึงอ่ะประมาณนี้แหละฟานไดคือคนที่จะทำลายสถิติฟานไดอ่ะคูลิบาลีไงคูลิบาลีกับใครให้มีคนอีกคนนึงเหร
ยูมาดริดไอวาราเนาะก็เป็นไปได้เพราะว่าแชมป์เยอะเหลือเกินถ้าเกิดวาราย้ายเมื่อไหร่เนี่ยสถิติโลกแต่วาราเนี่ยเอาจริงนะในความเห็นผมนะเขาเก่งแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาเก่งขนาดที่ไม่มีจุดอ่อนโอ้แต่ผมชอบมากผมดูมันมาหลายปีบอลในฟ้าบอลอย่างไอวาราเนี่ยกูชอบไม่มันเก่งพี่ไม่ได้เถียงแต่มันไม่ได้เก่งถึงขนาดที่เรียกว่าตีไม่แตกผมดูมาหลายปีรู้แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนแต่ชอบความเร็วมีมันฉลาดฉลาดแค่นั้นเองเป็นกองหลังชอบกองหลังมาเนี่ยชอบกองหลังที่สไตล์มันต้องเล่นกับคล้ายๆโลล้องบองอ่ะมันต้องเล่นกับกองหลังที่เข้าดุๆมาเป็นมาเป็นสต็อปเปอร์ให้แต่ถ้าเอาไปยืนกับเชิงสวยทั้งคู่กับฟานไดนะเจ๊งบอกเลยว่าเจ๊งมันต้องมีเชิงดีตัวนึงกับตัวเล่นหนักตัวนึงเหมือนที่จอห์นเทอร์รี่เล่นกับไอ้ริคาร์โดคาบันโยก็ตัวชนกับตัวเก็บไงต้องเล่นอย่างนั้นต้องอย่างนั้นมันถึงจะเพอร์เฟคถ้าเอาตัวเชิงดีมาด้วยกันทั้งคู่ก็มันก็เข้าสิถ้าเกิดว่าฟานไดคู่กับคูลิบาลี่จะโอเคป่ะดีคูลิบาลี่กับวารานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคู่นี้นะออประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มีบอกว่าตลาดปิดวันไหนครับแมนซิตี้จะซื้อใครไหมก็ตลาดปิดบอกไปแล้วนะครับนะฮะอยากเห็นป็อกบาคู่กับเดอบรอยโอ้โหคงยากป็อกบาเดอบรอยโอ้โหไม่น่าเกิดขึ้นได้ยากเดอบรอยที่เกิดย้ายก็บอกแล้วคือมันต้องไปเจอกันที่อีกหนึ่งสโมสรเนี่ยเออไปมาดริดทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันที่แมนยูแต่มาเจอกันแบบสโมสรได้สโมสรคงไม่ได้เลยใช่นะอันนี้บอกว่าเฮียเฟคีอดแล้วหรือคิดว่าอดไหมอดดิมีคนบอกว่าเฟคีทุกอย่างยังเป็นไปได้ยังไม่ปิดหรอกก็ดูเอาก็ไม่รู้อ่ะในความคิดผมอ่ะผมคิดว่าถ้าจะเอาก็เอาไปนานแล้วทำไมตอนนี้มันเหมือนกันยังไม่พี่จะรอไปทำอะไรผมถามหน่อยพี่จะรอไปทำอะไรถ้าพี่จะเอาอ่ะพี่ก็ต้องเอาแล้วยิ่งเจอเก็นคอปเนี่ยยิ่งเจอเก็นคอปเนี่ยอยากจะเอามาเตรียมทีมฝึกซ้อมก็ต้องรีบเอามาจะไปรออะไรเล่นบอลโลกก็ไม่ค่อยได้เล่นจะไปพักอะไรชาคิลี่ก็รีบแป๊บเดียวมาแล้วอันนี้ผมพยายามเอาเหตุผลให้ดูไม่ได้ว่าจะมาแช่งว่าไม่ได้นะต้องความเข้าใจก่อนใช่คือเอาเหตุผลมาให้ดูว่าทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นแต่คนที่มีเหตุผลที่คิดว่าเป็นเหตุผลของตัวเองต้องมาบอกกันเผื่อว่าไอ้หนุ่มมันเหตุผลนี้เอ้ยของพี่ไม่ใช่ของผมเหตุผลนี้แล้วอ่านแล้วใช่เอออย่างเงี้ยลองดูแต่ถ้าเกิดบอกว่าหวังครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาอย่างงี้ใครๆก็พูดได้ถูกต้องอย่างงี้มันก็ใครๆก็พูดได้ไงเพราะเวลามันยังไม่หมดไงถูกมั้ยนะฮะก็อย่างเฮียยังบอกเลยว่าก็ถ้าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดมองในความเป็นจริงมันยากอันเนี้ยบอกอย่าลืมนะครับมาเรสกว่าจะได้ย้ายก็รอแล้วรออีกมันคนละเรื่องกันคนละเคสกันเคสของใครมาเรสกับนี่เหรอมาเรสกว่าจะย้ายได้เนี่ยรอแล้วรออีกเพราะว่ามาเรสเนี่ยเลสเตอร์ตั้งราคาไว้แพงแล้วแมนซิตี้ไม่ยอมจ่ายเขาก็รอแต่อย่างเฟคีอ่ะพร้อมจะพร้อมไอ้นี่อยู่แล้วมันจะขายกันอยู่แล้วตอนนั้นจะดีลกันอยู่แล้วแต่ดีลมันล่มไปเองเพราะว่าเหมือนลิเวอร์พูลน่ะถอนสมองยกเว้นว่าถ้าเกิดตอนนั้นไม่มีการคุยแล้วมาคุยมาตอนนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังดีลกันอยู่อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดแบบว่าลิเวอร์พูลอยากได้มาตลอดเลยแต่ลียงเนี่ยไม่ยอมขายไม่ขายก็ไม่ยอมขายแล้วก็เปิดโต๊ะเจรจาในตอนนั้นแล้วก็ยื้อกันไปเรื่อยๆประมาณว่าบอลโลกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมีลุ้นกลับมามีลุ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าราคาไม่ตรงกันไงแต่อันนี้คือมันเคยราคาตรงกันมาแล้วครั้งนึงดีลกันได้แล้วดีลกันได้แล้วแต่มันดันไปล้มขึ้นมาอะไรเงี้ยกูว่ามันล้มจริงๆล้มเพราะว่าอะไรวะผมไม่เห็นว่าชาคิลี่ถูกกูเชื่อว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าไปคิดตอนนั้นอย่างเงี้ยหรอก็ตอนนั้นคนละตำแหน่งนะพี่กูเชื่อมันเล่นได้ก็คือว่ามองว่าจะเอาไปเล่นแทนสกูตี้เลยอย่างเงี้ยเหรอก็มาเล่นในตัวลุกได้ไงไม่แต่หมายถึงว่าตำแหน่งไหนเกเกต้าฟาบินโยชาคิลี่หมายถึงว่าเล่นตรงกลางเลยเออแล้วก็ข้างหน้าก็3คนเหมือนเดิมสามคนก็เล่นได้ก็ได้แล้วที่ผ่านมาเคยเดี๋ยวต้องดูว่าชาคิลี่จะได้เล่นตำแหน่งไหนเดี๋ยวดูเฮียว่ามันทำให้มันเล่นได้อะนะเรื่องนี้เฮนโดพี่ไปไหนก็เฮนโดเอาไว้เล่นในเกมสมมุติว่าคือเกมที่สมมุติเจอเกมใหญ่เกมแมนยูเนี่ยก็คือเน้นตัวรับมากขึ้นอย่างงี้ไงก็ถอดชาคิลี่ออกแล้วก็เอาเกต้าแล้วก็เป็นฟาบินโยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮนโดอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มันกลางมันแน่นขึ้นถ้าเกิดเป็นชาคิลี่ก็คือเปิดเกมลุกมากขึ้นเจอทีมอ่อนเนี่ยก็คือใส่ชาคิลี่ลงไปลุยบวกกับพวกกองหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีเกต้ากับฟาบินโยตัดเกม2คนก็พออะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะมันก็ได้อยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้บอกว่าคาริอุสขายไปเหอะวันนี้ยังมีพลาดปัดบอลเข้าทางคู่แข่งตลอดประตูสำรองยังเซฟดีกว่าเยอะเขาก็คงไม่อยากอยู่แล้วแหละผมว่าอยู่ไปก็คาริอุสไงอยู่ไปเขาก็เป็นแค่มือสองอ่ะนะเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าก็ดูว่าจะเป็นยังไงแต่คอปออกมาปกป้องด้วยนะล่าสุดบอกว่าพวกเกรียนโซเชียลเนี่ยพวกมึงนี่เล่นเด็กกูเยอะเกินไปไม่แต่ไอ้คาริอุสอ่ะเลิกเล่นโซเชียลเหอะบอกตรง
มันเป็นคนเล่นโซเชียลใช่แล้วพอเข้าไปเห็นนะมันก็อ่านไงหรือว่าอ่านหรือว่าอะไรนี่ใช่ไหมใครมาด่าเพราะว่า Twitter มันบล็อกไม่ได้ตอนนี้มันต้องนิ่งไปเลยนะเพราะ Twitter เนี่ยมันไม่สามารถบล็อกอะไรได้มันเหมือนกับว่าพอพี่โพสต์อะไรลงไปแล้วคนอินสตาแกรมตลอดแล้วคนที่ follow พี่อ่ะเขาสามารถคอมเมนต์ได้มันไม่เหมือนกับ Facebook ที่ว่าพี่ต้องเป็นเฟรนด์กันพี่ถึงเข้าไปเห็นหรืออย่าง Instagram เนี่ยก็เรียกว่ายังคือจริงๆถ้าไม่รับคนที่มา follow ก็ได้เฮียนะอะไรอย่างเงี้ยทวีต Instagram ยังไม่มีเลยยังไม่เป็นเลยTwitter ผมมีไว้สำหรับอ่านข่าวผมไม่ได้ไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวต้องให้หนุ่มไปสอนอีกผมเอาไว้อ่านข่าวเพราะมันไวไปกดตามคนนึงแต่นี่ขนาดว่าไม่ได้ Twitter ถ้าเกิดมี Twitter มี Instagram สงสัยกูไม่ต้องนอนเลยนะเนี่ยดีแล้วอย่าตามไม่ได้นอนเพราะว่าถ้าเกิดตามข่าวอยู่เนี่ยแค่นี้ก็โหอันนี้บอกว่าจิ้งจอกโกงแบบสเปอร์แน่75ล้านบวกก็ไม่มีใครซื้อแม็กควายอ่ะถ้าจะแบบตั้ง75ผมว่าแมนยูก็ไม่ซื้อเขาก็คงไม่โง่เอาพูดตรงๆเลยเฮ้ยมึงชั่วโง่มากวะมันก็ต้องมีลิมิตมันก็เกี่ยวไว้แล้วกันนะก็เหมือนกับที่แบบเชลซีพยายามทำกับบาร์ซ่าไงเขาหนีไปเลยใช่ไหมแล้วจะเลี้ยวกลับมาก็ไม่ทันแล้วคือเขาก็คงว่าระดับนี้เพิ่มอีกนิดหน่อยถ้าเกิดว่ากูตั้ง65เกิดมึงขายกู67อ่ะกูอาจจะกั้นใจซื้อถ้ากูอยากได้จริงแต่เกิดมึงขายกู75อย่างเงี้ยไม่ซื้อหรอกไม่ใช่แล้วนะมันเกินงบจากที่เขาตั้งไว้นะเวลาจะดีลกันได้มันก็ต้องดีลทั้งสองฝ่ายถูกป่ะคุณจะเรียกราคาคุณอย่างเดียวแต่คุณไม่ฟังราคาผมเลยก็ไม่ได้ไม่งั้นดีลไม่เกิดไม่งั้นนะเชลซีก็ได้เงินไปละ55ล้านปอนด์ศูนย์ไปเลยนี่ไงศูนย์ไปเลยจะไปลดราคาให้เขาก็ไม่มาแล้วทั้งที่คิดว่าจะปล่อยอยู่แล้วใช่ศูนย์ไปเลยตั้ง55ล้านปอนด์นะแล้วตอนนี้มาลดแล้วเหลือ44ลดไป10ล้าน11ล้านเลยนะเนี่ยถ้า44แล้วแมนยูไปซื้ออ่ะโอเคผมพอรับได้แต่ถ้าจะมาราคาเดิมแบบที่จะมาตั้ง60 65นี่ไม่เอาอ่ะโอเคอ่ะนะครับ10เมตรแล้วกันนะผมเลื่อนลงไปล่างๆหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่อ้นโผล่มาเหรอปล่อยไปอ้นโผล่มาเอามันไปลอยแทงคานอันนี้อะไรเนี่ยเฮียรอให้พี่หนุ่มพูดมุโตะให้จบก่อนอย่าเพิ่งขัดมุโตะอ่ะมุโตะพูดไปแล้วพูดไปแล้วแล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยมุโตะกับมิวใช่ไหมใช่พี่เชอร์เล่กับฟูลแลมแล้วนะเชอร์เล่กับฟูลแลมเปิดตัวไปแล้วยืม2ปีพยายามจะอัพให้นะเป็นการยืมนะบางคนก็อาจจะลืมวูฟก็ได้ไปได้เพิ่มด้วยได้มูตินโญ่ไงมูตินโญ่ด้วยแล้วก็มูตินโญ่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านั้นได้ลุยปาติซิโอด้วยเรียกว่านักเตะโปรตุเกสไปอยู่ในแคมป์ของวูฟเยอะมากมีคนบอกว่าช่วยกันแชร์กันเยอะมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับแบบมีการกระตุ้นกันเองขนาด2คนนะมีการกระตุ้นกันเองว่าเพื่อนๆช่วยกันแชร์หน่อยแต่ว่าขออย่างนึงได้ป่ะตอนเนี้ยมันก็จะขอดูหัวใจวันนี้หน่อยมันเงียบมากถ้าเกิดเป็นปกติอ้นมันจะเป็นคนเรียกไงนะขออย่างไรหมุนมาให้หน่อยส่งหัวใจมาให้หน่อยนะใครที่แบบว่ายังอยู่ตรงเนี้ยกดให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็มีบอกว่าอยากให้ป๋าดูบอลแล้วได้พักผ่อนให้จานหลุยคุมสิโอ้โหหลับสบายขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะส่งหัวใจมาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับอันนี้บอกว่าเยรี่มีหน้าไปเอฟแล้วเดี๋ยวพี่27ล้านเบื้องต้นจ่าย15ล้านนี่น้องกิรติส่งมามีข่าวเฮ้ยมันอาจจะมาตอนที่เรากำลังจัดนะนะอันนี้ไม่แน่ใจก็ดีใจกับอ้นด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนหน้าที่เราจัดเนี่ยก็เป็นก็มันเป็นข่าวอยู่แล้วเป็นข่าวคือเอเวอร์ตันเนี่ยจะไปเอา2คนเลยด้วยเอาลูก้าดีนด้วยนะแล้วเผลอๆได้ทั้งคู่ด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นตัวส่วนเกินที่บาร์ซ่าไม่ใช้พอดีทีมอ้นนี่ใช้ได้เหมือนกันนะใช่นะครับแล้วก็มีบอกว่านักเตะแมนยูที่เป็นดาวรุ่งหัวฟูฟูเล่นกองกลางหรือเปล่าไอเล่นกองกลางเล่นกองกลางตัวรุกกึ่งปีกตาฮิชงใช่ใช่ตาฮิชงนะเป็นอะไรเป็นดัตหรือว่าเป็นอะไรวะเป็นดัตใช่ไหมเป็นดัตนะเป็นฮอลแลนด์ไรฮิชงเนี่ยเคยดู YouTube เหมือนกันครับผมคุณหนุ่มเลสเตอร์ยังเป็นแชมป์ได้บอลยังไม่เตะยังไงก็มีลุ้นหมายถึงเอเวอร์ตันน่ะเหรอใครคุณมงคลบอกว่าคุณหนุ่มเลสเตอร์ยังเป็นแชมป์ได้เลยบอลยังไม่เตะยังไงก็มีลุ้นหมายถึงแมนยูไงแมนยูความไม่ดีหรือว่าอะไรผมไม่ได้บอกว่าแมนยูไม่มีโอกาสเป็นแชมป์นี่ไม่ใช่ก็คือหมายถึงเอเวอร์ตันหรือเปล่าที่ผมบอกว่าดูแล้วลุ้นที่4ยากอ๋ออืมเราแต่โอ้มันขอแค่ที่4ก็พอนะก็ใช่ถ้าได้ที่4ก็สุดยอดแล้วพี่เออนะก็พี่ดูท็อป6ตอนนี้ใช่มันก็น่ากลัวทุกทีมตอนนั้นได้ที่4แต่ว่าไปคัดตกนี่เออมันต้องไปโทษลิเวอร์พูลดันไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโคตรแสบเอาล่ะอีก5เมนนะไม่มีใครสนบูนิเย่ของเปเช่เหรอครับตัวนี้โคตรอันเดอร์เรทเขาไม่ปล่อยเขาปล่อยป่าววะไม่รู้เหมือนกันผมก็สงสัยทำไมไม่มีใครซื้อโทมัสมานิเย่เนี่ยดีมากเล่นดีนะเล่นดีใช่ดามิเอนสวมปลอกแขนแสดงว่าย้ายชัวร์นะครับทำไมอ๋อให้เป็นกัปตันจะได้แบบเป็นเกียรติทิ้งท้ายอะไรเงี้ยเหรออ๋อเขาคงจะย้ายอยู่แล้วแหละรู้กันตั้งแต่แรกละนะฮะแล้วก็มีบอกว่าเจ้าของทีมเลสเตอร์รวยครับเลยซื้อมาปั้น
มูใช้เงินปีที่แล้วไม่ได้แชมป์ก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่เป็นไรหรอกคือถ้าสมมติว่าลิเวอร์พูลสุดท้ายไม่ได้แชมป์อ่ะผมว่าเจอร์กินคล็อปก็ไม่โดนปลดแต่มันก็จะแบบว่าโอ้โหอุตส่าห์ใช้เงินตั้ง175 ล้านใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำพูดประมาณนี้ไงแต่ถามว่ามันจะทำให้เจอร์กินคล็อปหัวขาดทันทีไหมก็คงไม่เพราะผมเชื่อว่าเจ้าของสโมสรก็ยังแฮปปี้คล็อปแบบคล็อปแบบไม่หัวขาดหรอกยังแค่ไม่หัวขาดแต่ตัวเขาจะหมดไฟหรือเปล่ากลัวเขาจะรู้สึกว่าให้ทุ่มเทหมดแล้วหมดแล้วทุกอย่างแล้วประมาณนั้นที่เฮียกลัวประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้บอกว่าเฮียจอมไงครับกัดจิกไม่เลิกแฟนบอลจะทะเลาะกันเพราะเฮียจอมเสี้ยมนี่แหละพี่จอมเขาไม่ได้เสี้ยมมันเป็นสไตล์ของเขาสไตล์ของเขาแล้วคุณไปฟังแล้วมันก็แบบขึ้นไงเอาจริงๆคือมันเหมือนกับเป็นการล้อกันเล่นแต่ว่าบางคนเขาไม่บางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรือว่าแฟนลิเวอร์พูลที่ตามเฮียจอมเขาจะรู้เขาก็จะเข้าไปเฮฮาตลกปกฮากันประมาณนั้นนะครับประมาณอย่างนี้แต่บางคนที่แบบมาใหม่ๆโอ้โหคนนี้แรงนะไม่รู้จักไม่รู้จักหรือว่ารู้จักแต่ว่าไม่คือแรงเขาอ๋ออันนี้เขาบอกกรณีเป๊ปได้ยินเสียงเชียร์ดังตอนสัมภาษณ์หลังเกมเลยโมโหครับแล้วเรียกคล็อปมาให้สัมภาษณ์แทนเสียงเชียร์แฟนลิเวอร์พูลเหรออันนี้ไม่ทราบอ๋อนะฮะเอาละนะตอนเป๊ปพูดไปหลังห้องมีเสียงหัวเราะอ๋อเป็นยังไงวะคล็อปอยู่หลังห้องแล้วคงเหมือนเขากำลังสัมภาษณ์แล้วคงมีเสียงลอดมาเขาเลยไม่พอใจมั้งนะคือเหมือนไม่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มเกมมีเสียงเพลง You Will Never Walk Alone ดังลั่นสนามเป๊ปก็เลยงอนนิดหน่อยแล้วเพลงกูไม่มีบ้างเพลงของซิตี้เพลงอะไรนะดูมูนป่ะดูมูนแล้วก็น้องเน็ตกิรติบอกว่าเท่าที่ดูคอมเมนต์แฟนบอลต่างประเทศบอกว่าหงเล่นหนักเกินไปเป๊ปเลยไม่พอใจเพราะเข้าบอลหนักเกินเหตุเด็กๆด้วยอะไรไปอย่างเงี้ยนะโอ้จะมางอนจะมาอะไรกันเนี่ยไปนะครับนะระหว่างที่เป๊ปให้สัมภาษณ์อยู่จังหวะคล็อปเดินมาจะสัมภาษณ์พอดีคนก็เลยฮือฮาจากนั้นเป๊ปก็เลยบอกคล็อปว่าคำแล้วก็จับมือจากนั้นก็ให้เป๊ปก็ลุกไปแล้วให้คล็อปสัมภาษณ์ต่อยังไงนะยังไงนะขอทีนี้ก็ประมาณว่าเหมือนกับเขากำลังสัมภาษณ์แล้วพอคล็อปเดินมาคนก็ไปฮือฮาเป๊ปก็เลยบอกมาแล้วก็เขาก็ไปประมาณนั้นอันนี้จากที่เขาเล่านะนะครับแล้วก็เฮียไม่คิดบ้างเหรอครับว่านักเตะหงล้าอุ่นเยอะกว่าเพื่อนก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อุ่นไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตัวจริงไงก็ใช่ไงแต่ว่าก็คือแบบจะอุ่นอะไรเยอะแยะนะไม่ต้องอุ่นเยอะขนาดนั้นอุ่นผมว่าเป็นเพราะพี่มีนักเตะเยอะไงก็บอกแล้วไงว่ามีทั้ง40 คนอุ่นนั่นแหละคือเขาไออุ่นช่วงประมาณ4 เกมแรกเนี่ยเขาอุ่นดูว่าจะปล่อยใครใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นแหละใช่นะฮะคือดูว่าคนไหนพอเล่นได้คนไหนดูแล้วไม่ได้เรื่องจะได้ขายไปนะครับรอพูลิสิตปีหน้าครับเกต้าโมเดลพูลิสิตปีหน้าออกมาถึงลิเวอร์พูลจะไปซื้อปีหน้าอย่างเงี้ยหรอก็เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงคุณหนุ่มพูดมีเหตุผลกรณีเฟคีนะครับฟาบินโญ่ของแท้ไหมเหมือนยังไม่โชว์ของก็เขาก็เล่นใช้ได้ไหมหรอเมื่อวานไม่ดีเมื่อวานไม่ดีหรออืมแล้วก็บอกเห็นด้วยกับพี่หนุ่มครับกรณีเฟคีแต่แอบหวังอยู่ 0.001% ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวดูแล้วกันที่เขาอะไรนะเขาบอกว่ามีข่าวลือออกมาว่าวันที่4ใช่ไหมสี่สิงหามันเป็นไม่รู้มันประมาณอะไรเฟคีจะมาลิเวอร์พูลมั่วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมาจริงในด้านแม่งโคตรดังเลยนะชื่อว่าชองเซบาสเตียงเซบาสเตียงใครวะก็นักข่าวคนนั้นไงอ๋อเป็นคนพูดใช่ไหมชองเซบาสเตียงทวิตออกมาเนี่ยสี่สิงหามันมีนัยยะอะไรว่าสี่สิงหาครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับครับนะฮะขอบคุณมากเลยทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาบางอันก็ไม่ได้อ่านข้ามไปว่าคล้ายๆกันใช่ก็ขออภัยด้วยนะนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กัน2 คนวันนี้คนดูเยอะไหมเยอะพี่จนเราเลิกเนี่ยยัง900เลยจริงเหรอจริงขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับวันนี้อาจจะไม่ถึง1,000แต่มา900ไปปลายสุดยอดสุดยอดจริงนะครับคนรักเลยถ้าอยู่กัน3คนทีไรถึง1,000ทุกทีช่วงหลังคนรักเลยสุดยอดรักจริงๆนะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยววันพรุ่งนี้จริงๆมันไม่มีแต่เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมีหรือเปล่าพรุ่งนี้ไอทางกิจเขาไม่ได้อยู่ไลฟ์ถ้าเกิดว่าเฮียไม่ว่าเฮียอาจจะอาจจะเป็นคลิปไว้อาจจะเป็นคลิปไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันเคลียร์งานอะไรได้เดี๋ยวเฮียจะไลฟ์ประมาณตอนกลางวันให้ตอนเย็นเย็นประมาณ3-4 โมงถ้าเกิดว่า3-4 โมงเฮียยังไม่มาเนี่ยแต่ว่าเป็นคลิปมาแทนก็คือเป็นคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าความจริงมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่เวรเราแล้วเดี๋ยววันเสาร์ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวผมมาไลฟ์หนุ่มจะไลฟ์ให้แต่ว่าเฮียไม่อยู่นะเฮียไม่อยู่เพราะว่าพักร้อนเฮียเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารต้องพักบ้างให้เฮียเขาไปพักบ้างบางคนบอกเฮียไปไหนให้หยุดให้ไปนอนบ้าง
เผลอๆนอนอยู่อาจจะแบบนอนสมมติไปนอนอยู่ริมน้ำตกเรืออะไรอย่างเงี้ยได้อารมณ์ดีลุกขึ้นมาจะคุยกับแฟนๆก็ได้ไลฟ์เฮียเต็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่อยว่ากันนะฮะวันนี้อารมณ์คือกับไปได้ไปพักมันคงจะดีนะเพราะตั้งแต่บอลโลกไม่ได้พักเลยไงครับผมนะอ๋อมีคนบอกว่าคนดูแตะขึ้นไปถึง 1,000K อยู่แป๊บหนึ่งจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ